อันไหนนี่ใช่ไหมอันนี้อันนี้เซ็นด้านไหนครับด้านหลังนี่นะอันนี้นะไม่เป็นไรโอ้ย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 นี่นะอ่ะโอเคครับก็อีกอันนึงค่ะจะรบกวนคุณอาเซนตรงนี้นะคะได้เดี๋ยวหนูจะไปสักขาหน่อยโอ้ยอย่าไปสักไม่ดีดีค่ะไม่ใช่หนูอย่าไปสักหนูตั้งใจแล้วอะโอ้ยหนูอย่าไปสักเลยไม่ดีอย่าไปสักให้ร่างกายมันมีตำหนิเลยเชื่อเหอะให้เซนที่อื่นไม่เซนที่ตัวไม่เอาไม่เซ็นที่ตัวตั้งใจไปการก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เซ็นให้ที่ที่ตัวแล้วไปสักเนี่ยไม่ดีนะแล้วก็คนที่จะไปสักที่ตัวนะอย่าไปเซ็นโอ้โหได้เมียมารักเมียมากสักไอ้ห่าถ้ามึงเลิกกับเมียแล้วมึงจะไปลบอย่างไงวะอย่าไปนั่นลูกนะมันไปสักที่ตัวทำให้ร่างกายมีตำหนิเปล่าๆนั่งกับฟองก็ได้ประโยชน์เอาไอติมมาให้หน่อยให้ตูนเปิดอ่ะกระตูนมากระตูนมาเอาไอติมมาถ้าขายเอาไอติมขึ้นไปไอติมมาไอติมอยู่ไหนผมอย่างนี้ครับทำกิจการเนี่ยนอกจากร้านเสริมสวยหน้าอลิสาคลินิกเนี่ยนะครับซึ่งนิรวัตกินเกสรกับภรรยาเขาทำแล้วเนี่ยตัวผมก็ไปขายกาแฟกับทำร้านอาหารที่สวนองุ่นนาการดาหลังโรบินสันกาญจนบุรีนะฮะแล้วยังมีกิจการนั่งก่อนลูกมีกิจการไอศกรีมคณิสุไอศกรีมคณิสุนะครับร้านอยู่ตรงไหนมาเนี่ยมามาลูกมากระตูนมาอ่ะกระตูนมาไม่ต้องเขินอ่ะเป็นร้านของลูกสะใภ้ลูกชายคนที่ลูกชายคนที่สองนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะก็ร้านอยู่ตรงซอยสามัคคีค่ะอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะเป็นคาเฟ่ไอศกรีมค่ะก็ใครว่างๆก็ผ่านไปก็เชิญไปชิมได้นะคะไอศกรีมคณิสุเนี่ยชื่อตามเขาไงของเขาเนี่ยชื่อคณิสานะครับชื่อคณิสาก็เป็นไอศกรีมคณิสุหนูต้องไปวงเล็บข้างล่างมั้งเลวัตไม่หนูต้องไปวงเล็บข้างล่างแล้วนะเป็นเลวัตใช่เขาติดตามมาเยอะใช่นะสแตนดี้คุณพ่อไปตั้งเพื่อนได้ไม่ต้องเป็นเลวัตแต่ว่าคณิสุก็คณิสุคือปกติลูกสะใภ้เนี่ยน้องการ์ตูนเนี่ยเมื่อก่อนทำงานอยู่ที่SCG อะไรวะเขาเรียกอะไรปูนซีเมนไทยแล้วก็จะทำอาหารอะไรจัดบูธจัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจัดบูธจัดอะไรนะฮะแล้วพอมีหลานก็ให้ลาออกมาหน้าที่หลักของเมียของแม่เนี่ยคือต้องเลี้ยงดูลูกให้นั่งก็ลาออกมาเขามีความสามารถในการทำไอศกรีมไงก็ทำแล้วผมก็เอาไปให้ผู้ใหญ่ทานระดับประเทศเลยปรากฏว่าท่านติดใจรสกาแฟใช่ไหมนายเขาติดใจรสกาแฟรสไอศกรีมคราวนี้สั่งกันกลายเป็นขาประจำไปเลยกลายเป็นขาประจำแล้วก็ส่งร้านอาหาร ส่งร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยนะครับส่งร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยอะไรด้วยนะฮะจุดไหนที่จะเป็นบิ๊กซีแมคโครโลตัสหรือก็เซเว่นนะฮะจะสั่งก็ติดต่อได้นะครับแต่ว่าไปเพิ่มเลยว่าเอารูปคุณพ่อไปติดก็ได้รูปแม่คุณพ่อไปติดก็ได้อย่างน้อยคือถ้าจะกินไอติมก็อุดหนุนกันนะคนพวกกันก็ต้องช่วยเหลือกันเป็นญาติกันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะฮะอันนี้ก็ไอศกรีมคณิสุนะฮะถ้าเจอในท้องตลาดก็ตอนนี้ขายที่ไหนบ้างหนูตอนนี้ส่งร้านอาหารญี่ปุ่นค่ะทางก็ส่งเป็นหลังร้านนะคะแล้วก็ในส่วนของที่คาเฟ่ค่ะก็ขายตรงนั้นเป็นหลักแล้วก็ออกบูธด้วยค่ะมีรับออกบูธตามงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยค่ะ
เห็นว่าเป็นลูกค้าเพราะลูกหลานฝากด้วยนะคะได้ครับขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณ FC มากนะครับก็บอกว่าสนใจได้ด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้ FC มากันจากไกลๆนะฮะไอ้หนูเองมาค่อยอ่านคำถามให้นี่สิเขาถามหานพลคือใครครับอะไรนะเรื่องหานพลหานพลนี่คืออย่างนี้ครับหานพลเป็นนายตำรวจพลตำรวจหานพลนิตวิบูลเป็นเพื่อนรักผมนะฮะแต่ว่าเขาเจริญก้าวหน้ากว่าเขาได้พลตำรวจเอกนะผมก็ได้แค่พลตำรวจโทนะฮะก็เป็นสายที่นั่งคุยกับผมไม่ได้คุยก็คิดจะไปฟาดเขาอย่างเดียวนะฮะมาแกไม่ค่อยทำตามกฎหมายมาไอ้นั่นสาดิตแดกกาแฟก็คิดจะฆ่าเขาอย่างเดียวผมที่ FC ว่าโหดๆนี่ผมนี่แผนกคอยห้ามเขานะครับคอยห้ามท่านหานพลเรื่องอะไรบ้างไม่อยากมาทำแบบเรื่องไม่ดีถ้าผมเล่าแล้วเดี๋ยวมันจะข้ามไปข้ามมาแล้วท่านจะงงเอานะฮะผมก็ไม่ผมพอฉีดอะไรนะเดี๋ยวนะครับท่านอยู่ไหนสวัสดีครับอ้าวไอ้ผมจะไปแตะอ่านจะไปแตะอ่านตรงนี้มันจะหายเอานั้นเนี่ยเดี๋ยวนะครับขอบคุณมากครับ FC FC มาเยอะครับจากหลายจังหวัดเลยครับนครสวรรค์สงขลาหนูค่อยอ่านนนทบุรีปากเกร็ดจองคิวไอ้ชื่อเนี่ยผมจะจำได้ครับจะจำแม่นคนอายุประมาณนี้แล้วก็จะจำชื่อแม่นตั้งแต่สมัย2517ที่เริ่มทำงานเป็นเสมียนนะครับท่านนายอำเภอผมก็ท่านนายอำเภอดุสิตทรงประสาทนะครับท่านนายอำเภอพรมขวัญสกุลนะมานะครับท่านปลัดอาวุโสปลัดปอโทก็ท่านปลัดพัฒจักรมนัสรังสีนะครับมีปลัดอำเภอที่ผมลงพื้นที่ด้วยกับท่านอยู่ตลอดเนี่ยคือท่านสุวัฒน์ปาใสไม่ใช่ฮะสุวัฒน์ไทยศรีวิชัยท่านสุวัฒน์ไทยศรีวิชัยแล้วก็ท่านปลัดอิสเรียดนิรวงนะท่านปลัดสยามสงเคราะห์จะจำชื่อแม่นครับจำชื่อแม่นเหมือนกับเป็นความจำที่เป็นกล้องถ่ายภาพจะจำชื่อแม่นนะฮะแต่ว่าพยายามจะไม่เอ่ยถึงชื่อท่านต่างๆเพราะว่าบางท่านเขาก็ไม่อยากให้เราไปเอ่ยถึงชื่อท่านนะครับแล้วก็เรื่องที่เล่าไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องจริงครับบางคนก็ว่าโม้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะฮะผมไม่เอาเรื่องโม้มาเล่าหรอกครับแก่จนป่านนี้แล้วมันแชร์ไปในโลกออนไลน์เขาบันทึกภาพบันทึกเสียงเขาไว้ได้ซึ่งเขาไปคิดว่าเราโกหกจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเสียคนนะครับถามว่าท่านปกติปฏิบัติธรรมที่ไหนปฏิบัติธรรมเนี่ยผมไม่ไปตามวัดแล้วนะครับตั้งแต่โดนบังคับให้ไปวัดอะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะครับคือตอนนั้นเป็นผมไม่เคยคิดปฏิบัติธรรมแล้วครับเพราะว่าผมเคยถามพระแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้แต่หนึ่งคนก็ตกนรกผมก็คิดว่าในเมื่อตกนรกแล้วกูจะไปทำใหม่ว่าปฏิบัติธรรมก็เลือกครบไปแล้วละเลอะมาแต่ว่าพอไปเข้าหลักสูตรโรงเรียนผู้กับเนี่ยเขาบังคับให้ไปไงที่วัดอาจารย์มิสุโกะบ้างแล้วครั้งที่สองหลักสูตรผู้บังคับการก็ไปเข้าที่วัดธรรมกายแล้วตอนจะขึ้นในพลเนี่ยก็หมอทักว่าเจ้ากรรมในเวรเยอะตามอาฆาตตามอาฆาตก็ไปทำที่วัดเขาวังที่ราชบุรีท่านเจ้าคุณยุ้ยนะแล้วก็มีคนแนะนำผมนะครับว่าเอ้ยถ้าไม่อยากให้วิญญาณมันตามอาฆาตแค้นมึงเนี่ยต้องทำอย่างนี้นะให้ทำกระทงฮะทำกระทงแบบกระทงแบบไอเอากล้วยอ่ะเอากล้วยอ่ะทำกระทงกล้วย
แล้วต้มแดงต้มขาวขนมต้มแดงต้มขาวแล้วก็ไข่นะครับแล้วก็ทูบแล้วก็เทียมให้ไปวาง3แยกให้ไปวาง3แยกคือถ้าเจอ3แยกตรงไหนก็ให้วางกระทงและห้ามมองหลังนะครับห้ามมองหลังโอ้โหผมทำกระทงนะเต็มท้ายรถปิกอัพเลยเต็มท้ายรถปิกอัพเลยแล้วก็ขับไปตามแยกอ่ะพอถึง3แยกก็ลงเอากระทงวางแล้วขับรถไปกระจกมองหลังก็ไม่เอาเลยเรียกว่าหักกระจกมองหลังออกเลยนะฮะสองข้างเขาไม่ให้มองหลังก็ไม่เหมือนรถล้นๆเลยกระจกส่องหลังก็ไม่มีกระจกมองข้างก็ไม่มีวางทางแยกแล้วขับไปเรื่อยเมื่อไหร่จะหมดวะกระทงนะฮะก็ขับยาวไปเอ็นช่างแม่นไม่เอาดีกว่าอีกก็เททิ้งส่วนที่เหลือเพราะมันไม่ไหวอะไอ้พวกนี้เราไปใจอ่อนคิดถึงมันไม่ได้เดี๋ยวมันตามมันนึกได้นะฮะผมก็เลยไม่อุทิศส่วนกุศลให้ใครทั้งนั้นผมถือว่าเป็นการยิงต่อสู้กันโดยชอบด้วยกฎหมายไม่ผมตายก็คุณตายแต่ผมรอดมาได้แล้วคุณตายผมไม่ได้ไปจับเขามานั่นเนี่ยนะฮะแล้วผมเสี่ยงทายทั้งนั้นทุกคนผมไม่เคยตัดสินใจว่าไอ้นี่ชั่วแล้วจะต้องไปสะเดาะเคาะไปยิงไปฆ่าเขาไม่ใช่เลยครับผมจะเอาชื่อนามสกุลมาแล้วก็จุดธูป16ดอกหันไปทางพระสยามเทวาธิราชแล้วก็บอกว่าท่านครับไอ้คนนี้มันเป็นอาชญากรอาชีพกระทำผิดมา3ครั้งแล้วยังมาก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอีกขอให้ท่านตัดสินกับผมด้วยว่ามันควรไปเกิดใหม่หรือเปล่านะผมก็จะทิ้งเหรียญโยนหัวโยนก้อยถ้าออกหัวแสดงว่าผมจะต้องหาช่องทางทางกฎหมายที่จะดำเนินการถ้าออกก้อยก็ถือว่าท่านสั่งให้ผมไปช่วยเหลือมันนะครับก็ผลเสี่ยงทายมาออกก้อยผมก็จะไปช่วยเหลือ เหมือนกับท่านหานพลบอกเฮ้ยไอคนนี้เอาไว้ไม่ได้อย่างเงี้ยผมก็จะเสี่ยงทายของผมถ้าออกหัวผมก็ห้ามท่านหานพลว่าไม่เอานะอันเนี้ยดวงมันยังไม่ถึงคาดอะไรเพราะนั้นผมไม่เคยตัดสินใจที่จะไปทำอะไรด้วยตนเองเลยนะครับมีแต่ท่านสั่งผมนะฮะผมก็เลยไม่บาปนะฮะคิดอย่างนี้ไงเราคิดอย่างเงี้ยสบายใจนะฮะแล้วอีกเรื่องคือหนังเริ่มถ่ายเมื่อไหร่ครับโอ้ทางเวิร์กพอยต์เขาทำเขาหาค้นหายากที่สุดคือหาคนมาแสดงเป็นตัวผมเนี่ยเขาบอกหาคนมาเป็นพระเอกตัวเรื่องนะฮะแล้วก็ทางคนเขียนบทเขาบอกว่าเออท่านครับมันต้องมีตัวร้ายที่เก่งขับเคี่ยวกับพระเอกบอกกูไม่เห็นตัวร้ายเก่งสักคนนึกตายห่าหมดอะมาเนี่ยก็เหลือกูอย่างเงี้ยนะคือหนังเนี่ยมันต้องมีตัวร้ายที่นั่นนะตัวร้ายที่จะต้องมาขับเคี่ยวกับพระเอกผมก็เลยบอกก็เขียนไปเถอะจะเอายังไงก็ว่าไปเถอะมาเนี่ยนะเขาจะปั้นตัวร้ายขึ้นมาสักคนที่ว่ามันฉกาจฉกรรจ์เลยเหมือนกับเรื่องไอ้ตีใหญ่เนี่ยไอ้ตีใหญ่ขับเคี่ยวกับตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมเนี่ยไม่ขับเคี่ยวนานแล้วครับจะจบตรงนั้นจบเกมเร็วจบเกมเร็วนะฮะมามีบางท่านถามว่าทำไมเวลาผมไปตามล่าคนร้ายเนี่ยชอบไปคนเดียวสองคนนะครับคือสาเหตุอย่างนี้ครับ1มันก็ไม่มีใครอยากไปกับผมเพราะผมเนี่ยจะเลือกเป้าหมายที่ฉกาจฉกรรจ์นะครับเช่นเป็นเบอร์1เป็นเบอร์1ของจังหวัดนั้นเป็นเบอร์1ของจังหวัดนั้นหรือว่าตัวเหี้ยสุดๆผมก็จะไปล่าแล้วถ้าไปตำรวจไปเนี่ยไปรถเยอะนะคนนั้นไปคนนี้ไปกันเยอะรถหลายคันเนี่ยเหยื่อตื่นคือต่างจังหวัดมันไม่เหมือนกรุงเทพเนี่ยวางกำลังเยอะได้แต่ต่างจังหวัดเนี่ยรถใครแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยเขารู้แล้วรถใครแปลกหน้าเข้าไปเสียงรถเนี่ยเขาฟังก็ยังรู้เลยนอนอยู่กับบ้านเสียงมอไซค์ใครผ่านเนี่ยมอไซค์แก่นนี่หว่ามอไซค์ตาแดงอย่างเงี้ยนะฮะรถยนต์เนี่ยเขารู้แล้วนะครับนี่คือสังคมบ้านนอกสังคมชนบทอย่างนี้นะครับแต่ในกรุงเทพเนี่ยมันต้องวางคนจุดโน้นจุดนี้อะไรเข้าไปชาร์จ
แต่ผมไม่ชาร์จจับเป็นแล้วครับมันจับยากจับเป็นน่ะนะฮะผมก็จะปลอมตัวไปขายเสือน้ำมันบ้างเสือน้ำมันที่ว่าเสือม้วนม้วนแล้วมาตัดเป็นขนาดตามที่เขาสั่งนะฮะแล้วก็ไปปูพื้นกระท่อมส่วนใหญ่เขาจะมุงฟากกันหรือเป็นกระดานแล้วมีเสือน้ำมันปูนี่ก็ถือว่าหรูแล้วนะฮะหรือไม่นั้นก็ไปหาซื้อพระซื้อพระทำตัวเป็นเซียนพระปลอมเนี่ยหาซื้อพระหลวงพ่อรุ่นนี้หน่อยมีไหมหรือเหรียญบาทตาคุดพ.ศ.นี้มีไหมแล้วก็ให้ราคาเขาก็ไปเรื่อยพอไปถึงบ้านคนร้ายเราก็นั่นรับจ้างล้างปืนก็มีครับรับจ้างล้างปืนกระบอกละ10บาทนะครับปืนเก่าปืนใหม่ล้างให้ได้ทั้งนั้นล้างกันจนมือเปื่อยหมดนะฮะแล้วแต่จะปลอมตัวเข้าไปแต่ละภารกิจนะครับมาเป็นพ่อค้าปลาบ้างเป็นพ่อค้าไม้บ้างนะมันเรื่องยาวเดี๋ยวค่อยๆเล่าทีนี้ผมกำลังนึกความหลังเล่าให้ท่านฟังนะฮะย้อนกลับไปป่ากล้วยป่าเหลาไปเป็นครูช่วยสอนที่โรงเรียนป่ากล้วยป่าเหลาเมื่อก่อนเป็นหมู่บ้านเดี๋ยวนี้เจริญขึ้นเป็นอำเภออะไรห้วยคดมั้งอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีนะฮะสมัยนั้นปีพ.ศ. 2516นะครับ2516ผมก็ไปช่วงนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับปืนก็ไม่มีเพราะว่าขายเป็นทุนยังชีพเมื่อก่อนมีปืน11มม.ก็บอกนะครับปืน .38 ที่อาให้ใช้จ่าสิบตำรวจดิเรกสุขทวีเนี่ยพอผมไปก่อเรื่องก่อราวมีเรื่องไปนั่นเข้าเขาก็ยึดปืนคืนนะฮะไอ้ปืน11ผมที่มีอยู่เนี่ยผมก็ขายเรียกว่าขายแดกภาษานะฮะขายแดกสมัยนั้นไปซื้อปืน11เนี่ยไปซื้อจากที่ตาครีเนี่ยอำเภอตาครีนครสวรรค์นะครับมันจะมีคนร้ายเนี่ยไปลักปืน Just Mag มาพวกลักมาจาก PX อะไรมั้งปืน11มม.เนี่ยก็บอกหนึ่งขายเถื่อนกัน 2,000 2,000 บาท 2,000 กว่าบาท 2,800 บาทจำราคาไม่ได้แน่นอนนะแต่แมกกาซีนที่ร้านพยนต์เนี่ยแมกกาซีน11มม.นะฮะมันอันไม่100บาทหรือ80บาทเองนะฮะผมมี11มม.ก็บอกแล้วไปก่อเรื่องที่ไปยิงเขาตรงหน้าวิไลคูนครสวรรค์หลังจากนั้นก็หนีไปหนีเข้าไปทำไร่มันไม่มีเงินไม่มีทุนก็ขายปืนไปนะครับขายปืนก็ไม่มีปืนตอนได้เงินจากการไปทำไร่ปลูกไร่ทานตะวันได้เงินมาก็ทุ่มเงินทั้งหมดไปซื้อหนังสือก่อนซื้อหนังสือก่อนนะฮะแล้วก็ซื้อปืนแต่ช่วงมาเป็นครูช่วยสอนเนี่ยไม่มีปืนเนี่ยชักไม่ได้นะครับชักจะจำนำนะครับชักก็จะจำนำมันไม่มีเงินนะครับมาถ้าจะหาเงินก็คือต้องไปรับจ้างทำไร่ได้ได้ยะไอเขาไม่มีดายาฮะจะฟันป่ากันฟันป่ากันก็จะได้วัน10บาทเท่านั้นแหละตอนที่ไปสอนที่ป่ากล้วยป่าเราเนี่ยไปสอนได้ไม่กี่วันน่ะปรากฏที่นั่นมีชาวบ้านโดนยิงมีชาวบ้านโดนยิงตอนนั้นผมไม่มีปืนติดตัวเลยปืนเถื่อนอะไรก็ไม่มีสักกระบอกนึงมีแต่มีดป้องกันตัวไอ้คนโดนยิงก็ดันวิ่งมาที่บ้านผมมาบ้านพักครูนะเดี๋ยวนี้บ้านพักครูนั้นยังอยู่นะครับผมไปดูเมื่อปีที่แล้วนี่ยังอยู่เลยปรากฏว่าครูพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อยโอ้โหมันโดนยิงมาลูกซองเข้าเลือดเต็มเลยแล้วก็มีญาติมันตามมาคนหนึ่งว่าครูช่วยพาไปส่งหน่อยผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าผมมีมอเตอร์ไซค์ไงถ้าผมพาไปส่งเนี่ยแล้วมันไม่ดักยิงเหรอเรามีปืนป้องกันตัวไหมเขาบอกว่ามีไม่ต้องกลัวมีปืนปะปืนขึ้นมาปรากฏว่าเป็นปืนเบาหนิงอะเล็กๆกระบอกหนึ่งบอกมีกระสุนกี่นัด3นัดโอ้ยเวรแล้วมาเนี่ยนะแล้วทางก็เป็นป่างั้นไอ้คนร้ายที่มายิงแล้วมันจะซ้ำเนี่ยตอนเราไปส่งโรงพยาบาลมันก็จะนั่นนะแต่ผมก็ไปครับไม่กลัวเอาคนเจ็บเนี่ยซ้อนกลางแล้วผมก็มารับคนเจ็บกับผมเนี่ยผูกเอวติดกันเลยแล้วให้ญาติเขาเนี่ยนั่งซ้อนท้ายอีกทีนึงถือปืนคุ้มกันนะครับฝนมันตกอ่ะและทางมันเละอ่ะทางมันเป็นขี้โคลนอ่ะพอไปนะ
ดวงมันไม่ตายก็ไม่ตายแล้วครับปรากฏว่ามันจะมาดักซ้ำตรงทางแยกครับผมออกเนี่ยมันจะมีเขาลูกเล็กๆอ่ะท่านออกจากป่ากล้วยป่าเรานะครับพอออกจากโรงเรียนมาจะเลี้ยวซ้ายออกไปเนี่ยมีจำได้ว่ามันเป็นภูเขาหน่อยๆเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเข้าเขตไอ้อำเภออะไรวะหนองฉางหรืออะไรไม่รู้จำไม่ได้นะรถล้มมอเตอร์ไซค์ล้มครับมันลื่นอ่ะและไอ้นี่มันเลือดก็เต็มหลังผมเลยอ่ะเลือดมันออกเต็มหลังไปเราก็เอาขายันซ้ายยันขวาปรากฏว่าล้มพลักเข้าไปนะไอ้คนป่วยตายตรงนั้นไอ้คนถูกยิงตายตรงนั้นก็เลยไม่ต้องไปถ้าไปนะมันก็เอาลูกซองดักยิงผมก็คงตายด้วยไอ้คนเจ็บด้วยไอ้คนซ้อนท้ายด้วยนะมาโอ้ตั้งแต่นั้นมานี่ผมยังต้องอ่านหนังสืออยู่ไงอ่านหนังสือเพื่อจะไปสอบเทียบมส.5กับสอบเทียบชุดพ.ก.ส.มันเปิดหน้าต่างอ่านไม่ได้นะต้องปิดหมดเลยนะพอใช้น้ำมันแก๊สไอ้ตะเกียงน้ำมันแก๊สน้ำมันก๊าซอะรูจมูกหน้าเนอร์นี่ดำหน้าดำหมดเลยนะครับก็เลยไปขอเทียนสำนักสงฆ์มาแล้วมาหล่อเองนะเทียนเนี่ยมาใส่กระทะเข้าอะไรเข้านะแล้วก็ได้สายสินเนี่ยมัดค่อยไปกับกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาเทเทียนเข้าไปก็ทำเทียนเองเหมือนกับเทียนพรรษานะครับเหมือนกับเทียนพรรษาเมื่อก่อนทำงานที่อำเภอเป็นเสมียนเนี่ยนะครับอำเภอหนึ่งเนี่ยไม่รู้เล่าไปแล้วยังนะฮะที่เขาอยากรู้อันนี้แหละครับนะจากเป็นครูแล้วมาเป็นตำรวจได้ไงโอ้โหยาวเอาผมบรีฟสั้นๆก่อนได้ไหมไปเป็นครูช่วยสอนผมไปสอบเทียบชุดพ.ก.ส.พ.ก.ส.เนี่ยผมเรียนวิไลครูจบแล้วเนี่ยแต่ว่าผมโดนไล่ออกก่อนโดนไล่ออกแล้วผมก็ไม่ได้ประกาศนียบัตรวิไลครูก็จะไปสอบไม่ได้เขาเรียกพ.ก.ส.ต้นถ้าไม่จบหลักสูตรปกติเนี่ยมันจะต้องเป็นไปสอบเทียบเขาเรียกสอบเทียบต้องสอบ5ชุดเขาเรียกพ.ก.ส.ไม่ใช่ป.ก.ส.ประกาศนียบัตรชั้นต้นเนี่ยนะถ้าป.ก.ส.ประกาศนียบัตรชั้นสูงนะฮะผมก็ไปสอบ5ชุดได้เท่ากับพวกจบวิไลครู2ปีเลยนะก็ไปสอบบรรจุครูที่ชัยนาทกี่พันคนก็ไม่รู้เข้า3คนผมได้ที่1ถ้าไปเป็นครูตอนนั้นก็ได้พันได้เงินเดือน1,050บาทแล้วมันมีเปิดสอบเสมียนด้วยใช้วุฒิมศ3มศ3ก็ไปสอบกี่พันคนก็ไม่รู้ผมได้ที่1อีกนะแต่อันนี้มันได้เงินเดือน750เนี่ยก็ปรากฏว่าผมก็มีไอ้คนสำรองอันดับ4มาจ้างผมนะจ้างผมก็ลาออกครูไม่ไปบรรจุมาเป็นเสมียน750พอจากเสมียนเนี่ยพอปีมัน5ปีจะสอบประหลัดได้ถ้าเป็นเสมียนนะ17 18 19 20 21 21เนี่ยถึงจะสอบได้แต่ถ้ามีวุฒิพาณิชย์นะมีวุฒิพาณิชย์เนี่ยไอ้พาณิชย์มันเรียน3ปีมั้งผมก็ต้องมาเรียนพาณิชย์ที่อุทัยธานีด้วยนะพาณิชย์เนี่ยภาคบ่ายนะฮะมันก็จะเหลือจาก5ปีเป็น3ปีมีสิทธิ์สอบประหลัดได้แต่เป็นประหลัดแค่42นะพอปี18เขาเปลี่ยนระบบราชการแล้วจากชั้นจัตวาชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกชั้นพิเศษมีแค่5ชั้นเป็นระบบ PC เป็น C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 ไปแล้วนะฮะผมเนี่ยมันแค่ C1 เองแต่พอสอบปุ๊บก็มาขึ้น C2 นะครับขึ้น C2แล้วก็ย้ายผมไปจบที่รามคำแหงนะจบรามคำแหงพอจบรามคำแหงก็อาวัสดีครับโชคดีขอบคุณมากนะอุ่นเหมือนกันขอบคุณมากพวกนี้มันเป็นลูกค้าเลยครับขอบคุณมากครับตรงนี้ก็จะหายแล้วใช่ไหมใช่เราคิดว่าท่านฉีดก็ไม่ได้ฉีดด้วยไม่ได้ฉีดอะไรเลยครับขอบคุณนะครับครับโชคดีครับสวัสดีท่านก่อนเลยครับสวัสดีท่านก่อนเลย
พอจบปี21อันนี้แกก็ป้าดิครับครับโชคดีนะแล้ววันนี้เจอกันแล้วครับครับไปแล้วค่ะพอจบปี21เขามีเปิดสอบประหลัดจากผมเป็น C2 นะครับ C2 เนี่ย C2 ก็คือเขาเปิดสอบประหลัดใช้วุฒิปริญญาตรีก็อาวุธปริญญาตรีไปสอบประหลัด C3นะครับก็สอบติดแต่ไม่ได้บรรจุหรอกครับเพราะว่าตำรวจเขาเรียกก่อนตำรวจเปิดสอบที่กำลังพลนะครับมีเปิดสอบรุ่น8นบรบรุ่น8รับไปเป็นตชดหมดเลยแต่ผมจบปริญญาตรีนี่ผมไปสอบปริญญาโทได้เลยนะครับที่มหิดลเราก็ต้องเอาเรียนหนังสือก่อนนะฮะก็เลยเขาเปิดสอบภายในภายในคือหลักสูตรกอสอที่ว่าดังๆนี่แหละนะครับเนี่ยผมหลักสูตรกอสอนะครับก็ไปสอบเขาต้องการคนที่มีวุฒินิติศาสตร์ผมก็ไปสอบกับเขาก็ติดก็บรรจุเป็นนายตำรวจร้อยตำรวจตีที่กองกำลังพลกรมตำรวจเมื่อก่อนเป็นกรมตำรวจนะครับแผนกความชอบกรณีพิเศษนะฮะอันนี้เส้นทางมาเป็นตำรวจนะครับผมย้อนกลับไปก่อนเดี๋ยวมันจะวนไปวนมาแล้วก็มั่วท่านก็ฟังจับจุดไม่ได้สักทีนะฮะต้องไล่พ.ศ.ไปสินี่เพิ่งจะมาพ.ศ. 2517เองนะเนี่ยนะมันจะได้มีเรื่องเล่ายาวๆนะไล่ไปเป็นทีละพ.ศ.ไปนะฮะแล้วก็จะย้อนอดีตไปสมัยเด็กบ้างอะไรบ้างเพราะว่า FC บางท่านแนะนำว่าอย่าไปคุยเรื่องเครียดเลยคุยเรื่องที่มันสบายๆ บ้างนะฮะมาพอสมัยนั้นเคยเล่าไปแล้วมั้งมันมีเงินผันเคยเล่าไปแล้วมั้งตอนที่แล้วนะเคยเล่าไปแล้วศ2517เนี่ยนะพ.ศ2518ที่มีเหตุการณ์ไปยิงตำรวจไปยิงกับเสือดินเสือไหวเสืออ้วนเนี่ยนะครับแล้วก็ผมตามสวส.สุวิทย์ไปนะฮะแล้วปรากฏว่าไปเจอเสือไหวยิงเข้าใส่นะฮะจนกระทั่งผมไปตามล่าเสือไหวได้อะไรได้ FC สงสัยก็ค่อยๆถามมานะครับบางคนไม่ได้ไปย้อนดูที่ผมเล่าใน YouTube เก่าหรือคลิปเก่าๆนะก็จะงงหน่อยนะฮะสมัยปีเขามีการเลือกตั้งผมเล่าเรื่องการเลือกตั้งดีกว่าผมนี่เป็นหัวคะแนนนะฮะเป็นหัวคะแนนให้ลูกป่าไม้เสรีชนะกุลนะครับชื่อนายสรายุทธชนะกุลนะครับป่าไม้เสรีก็มาบอกไอ้ผมเรียกเขาเรียกชื่อเล่นผมนะก็สนิทกันป่าไม้ก็มีอยู่คนเดียวครับไม่จับใครไม่ได้แล้วป่าไม้ไม่มีลูกน้องเลยนะจะมีศัสดีคนป่าไม้คนสมุกคนนึงนายอำเภอคนปลัด2คนเสมียน2คนเสมียนตาคนทั้งอำเภอมีไม่กี่คนละที่ใหญ่เนี่ยคือหัวหน้าหมวดเขาเรียกหัวหน้าหมวดครับหัวหน้าหมวดเนี่ยคุมครูประชาบาลทั้งอำเภอนะมีลูกน้องมากที่สุดนะชื่อหัวหน้าหมวดสมัยนั้นชื่อคุณครูสนองนะครับหัวหน้าสนองนะครับตัวอ้วนอ้วนขับรถฮอนด้า2ท่อหัวหน้าหมวดไปไหนนี่ครูจะต้อนรับใหญ่เลยนะฮะแล้วหัวหน้าหมวดเนี่ยขึ้นกับนายอำเภอนะครับปรากฏว่าอำเภอเนี่ยปั่นป่วนครับเพราะมีช่างรังวัดคนหนึ่งชื่อพี่โกวิทพี่โกวิทนี่จะเมาครับและใช้ปืนสมิธจุด22แมกนัมค่อยแล้วก็เอาซองลงเงี้ยฮะเอาซองลงเงี้ยเมาแล้วก็เดี๋ยวจะยิงจะท้ายิงคนโน้นจะยิงคนนี้ทั้งอำเภอไม่มีใครกล้าไปทำงานเลยปั่นป่วนเลยครับปั่นป่วนเพราะพี่โควิดเนี่ยเมาฮะก็บอกว่าเอไอ้ห่าพี่โควิดเมานี่จะทำยังไงวะนายอำเภอก็เรียกผมไปพบบอกไอ้โจมึงจัดการให้โควิดทีแต่ไม่ใช่ไปยิงมันนะเพราะมันเมาจะช้ายิงคนโน้นคนนี้นะผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้ครับมาพี่โควิดนี่เป็นช่างรังวัดช่างรังวัดนี่มันจะเงินดีใครจะออกนศ3จะจ้างช่างรังวัดไปแล้วก็จะมีเงินพิเศษให้เงินใต้โต๊ะอะไรเนี่ย
เวลาเมาก็จะยิงปืนที่อำเภอแกก็ยิงนะป้อง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 มาอย่างเงี้ยนะผมเลยบอกว่าพี่โควิดครับพี่ยิงแล้วเนี่ยผมเป็นน้องพี่เดี๋ยวผมทำความสะอาดปืนให้นะครับเอ้ยดีมากมาเลยนะแกก็ส่งปืนให้ผมครับส่งปืนให้ผมผมก็ล้างทำความสะอาดให้พอแกเผลอผมก็ง้างนกเอาคีมคีบไอ้นกสับแกเนี่ยปั๊กเข้ามาจบคราวนี้ยิงไม่ได้แล้วปืนแกเนี่ยนะมาก็ปรากฏว่าหักไปคราวนี้ปัญหาเกิดเลยครับแกเมาแล้วแกก็จะยิงขู่ยิงคนโน้นคนนี้นะครับยิงไม่ดังยิงไม่ดังครับก็เลยไปซ่อมไปซ่อมร้านจ่าลำไยอ่อนหนูที่ในตลาดวัดสิงห์อ่ะบอกเอ๊ะปืนแกไม่รู้เข็มไอ้เข็มนกสับมันหักยังไงก็ไม่รู้นะครับพี่โควิดเอาไปซ่อมพอไปซ่อมปุ๊บคราวนี้แม่นยิงดังอีกแล้วดิพอยิงดังอีกแล้วนะท่านอำเภอก็บอกว่าเลวะจัดการทีซิพี่โควิดเนี่ยจะทำยังไงผมก็เลยปืนแกเนี่ยลำกล้องยาว4นิ้วใช่มั้ยผมก็เอ๊พี่โควิดอารวาสอยู่เรื่อยเลยจะทำยังไงว่าผมก็เลยเอาเหล็กครับเหล็กเส้นเนี่ยตอกใส่ลำกล้องแกถ้ายิงคราวนี้มึงระเบิดแล้วนะมาเนี่ยแกยิงจริงครับโอ้โหลำกล้องบวมเลยแต่มันไม่ระเบิดปองปองเหมือนงูเหลือมกินไข่ไปงั้นนะครับไอ้แกก็พี่เลนเอาเลื่อยตัดอีกเอาเลื่อยตัดอีกนะครับเลื่อยไปให้จ่ายายแต่งอีกอะว่าปืนนี่มันมีเหล็กมาขวางอยู่นะครับอะไรไปขวางลำกล้องปืนไม่ได้นะครับปืนลูกซองยาวชาวบ้านเนี่ยแค่ตัวแมงล่าไปทำหลังในลำกล้องเนี่ยยิงปากกระบอกแตกแล้วแต่ลูกซองเนี่ยมันบางอ่ะก็จะแตกเป็นปากแตรไปเลยนะครั้งที่3ผมแก้ไขปัญหาพี่โควิดโดยเอ๊ะจะทำยังไงวะหักเข็มแท่งชนวนก็แล้วเอาอะไรอุดลำกล้องแล้วแกก็ยังยิงเป็นตัวปั่นป่วนของอำเภอผมไม่รู้ว่าพี่โควิดเสียชีวิตหรือยังนะครับตอนนี้นะฮะมาเลยวางแผนให้ท่านปลัดอรุณศักดิ์นะครับท่านปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนในอำเภอไปพิธีเปิดนะพิธีเปิดศาลาเปิดศาลาการประเรียนท่านปลัดอรุณศักดิ์นี่ก็จะไปปรากฏปลัดอรุณศักดิ์นี่ไม่มีปืนครับไม่มีปืนแกก็อยากจะห้อยปืนให้เท่หน่อยฮะเท่หน่อยก็ยืมผมอะบอกไอ้โจ้มึงหาซองให้กูเท่ๆหน่อยสิว่ากูเป็นปลัดอำเภอตัวแทนในอำเภอเนี่ยกูจะทำไงตอนนี้ผมใช้ปืนเนี่ยมันปืน357ตอนนั้นใช้357ลำกล้อง6นิ้ว357ลำกล้อง6นิ้วแต่ผมก็มีปืนแค่กระบอกเดียวฮะผมก็พกบอกมึงไม่ต้องพกไอ้โจ้มึงเป็นแค่เสมียนเน็บเอวก็ได้ผมก็เน็บเอวผ้ากระม้าผูกไปนะครับมันต้องสะพายปืนยาวด้วยปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยเขาเท่หน่อยอ่ะเขาบอกกูเป็นปลัดกูต้องเท่กว่ามึงหน่อยนะฮะแกก็ห้อยซองปืนไปตอนนี้ไปยืมปืนพี่โควิดที่เขาสนิทขาเล่าด้วยกันท่านปลัดอรุณศักดิ์นิ่งกำแพงเนี่ยไปยืมไอ้โควิดกูยืมปืนหน่อยเดี๋ยวกูจะพกไปออกไปงานหน่อยไปโชว์นะฮะซองมันหลวมไอ้สมิธคิดกันจุด22แมกนัมเนี่ยมันเล็กฮะมันเล็กมันเป็นไซส์ขนาดไซส์เล็กไซส์ S นะถ้าเกิดว่าเป็นพวกโครง K เนี่ยจะไซส์ M ถ้าใหญ่หน่อยก็จะไซส์ L นะครับถ้าเป็นจุด44แมกนัมจะไซส์ N เลยนะแกก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมันหนุนครับหนุนตรงลำกล้องปืนนะครับกระดาษยัดเข้าไปบ้างผ้าเช็ดหน้าหนุนบ้างแล้วก็ติดเป๊กเข้าไปเท่เลยครับตอนนี้เวลาขับไปเนี่ยก็ไปมอเตอร์ไซค์ผมเป็นคนขับท่านปลัดอรุณศักดิ์เนี่ยก็ซ้อนท้ายผมนะครับปลัดอรุณศักดิ์ซ้อนท้ายปรากฏปืนแม่นหล่นหายครับโอ้ผมดีใจครับปืนหล่นหายเนี่ยสองข้างทางมันก็เป็นน้ำอ่ะที่เขาทำนาเนี่ยหน้าฝนด้วยอ่ะมันหาไม่เจอย้อนกลับมาหากันก็ไม่เจอเลยครับบอกปลัดมันไม่หายไปไหนแล้วถ้ามันหล่นเนี่ยเดี๋ยวก็คลําแม่ตลอดทางจนกลับไปถึงอำเภอแล้วมันต้องเจอจนได้แหละแต่ว่างานเนี่ยมันเขาจะต้องเปิดนะทำพิธีเปิดนะ
ทำพิธีเปิดนะท่านเป็นตัวแทนท่านนายอำเภอด้วยนะต้องไปครับแล้วเขามีลำวงชาวบ้านครับลำวงชาวบ้านลำวงที่จะเอาไม่ใช่นางรำนะเอาสาวๆในหมู่บ้านเนี่ยมาเป็นนางรำนะครับแล้วก็ใครจะขึ้นไปรำก็จะเสียเงินพวกอะไรต้องไปซื้อบัตรฮะซื้อบัตรจากกรรมการเนี่ยบัตรใบละบาทก็จะเอาเงินเข้าวัดแหละนะฮะก็ไปแต่ว่ารอบแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องเชิญท่านประธานเนี่ยขึ้นไปรำกับนางรำก่อนคือนางรำเป็น20คนเลยประหลัดรำคนเดียวแม่นเท่นะเท่ใช่ไหมเท่นะประหลัดอรุณศักดิ์ก็เตรียมตัวเลยไอ้ที่ว่าไปงมปืนกันมารองเท้าขี้โคงขี้โคนเนี่ยนะพับขางเกงเรียบร้อยนะแกก็ล้างมือล้างเท้าใหญ่เลยเพื่อจะเอาขากางเกงขายาวลงอ่ะชุดสีกะกีอ่ะนะประหลัดตีขีดเดียวนะประหลัดตีขีดเดียวเนี่ยนะเขาก็ประกาศว่าวันนี้เป็นพิธีเปิดศาลาการประเรียนของหมู่บ้านนะครับเพื่อเอาเลือกเอาใจขอเรียนเชิญตัวแทนท่านนายอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทขึ้นลำรอบปฐมฤกษ์กับนางรำมาจังหวะลำวงก็ขึ้นเลยนะครับก็ปรากฏว่าปลัดอรุณศักดิ์ก็มัวเอาขากางเกงที่พับมาข้อเข่านะลงเอาลงเอาลงเงี้ยนะไม่รู้ไอ้หนุ่มที่ไหนไม่รู้ใส่กางเกงสีเขียวหัวเป็ดเลยกางเกงมอสเมื่อก่อนจะกางเกงมอสนะและตีนแม่งก็เปื้อนโคลนมาเกือบครึ่งหน้าแข้งเลยมันวิ่งปุ๊ดขึ้นไปลำเลยคนก็บอกเฮ้ยประหลัดหาอะไรวะใส่กางเกงสีเขียวหัวเป็ดเลยประหลัดอรุณศักดิ์โมโหใหญ่เลยโมโหจะคว้าปืนส่วนใหญ่ไปก็จะกินเหล้ากันตั้งแต่เย็นแล้วคว้าปืนจะคว้าปืนก็ปืนหายไปแล้วปืนหายไปแล้วผมก็จำท่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอายอะไรนะครับก็เป็นเรื่องจริงที่เป็นเรื่องตลกที่ผมยังจำได้นะครับท่านปลัดอรุณศักดิ์ตัดนามสกุลเข้าไปก็ได้นามสกุลใหญ่นามสกุลใหญ่นะฮะมาเป็นเรื่องตลกที่จำได้สมัยนั้นแต่ทุกเย็นนะครับที่หลังว่าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์เนี่ยเขาจะให้ผมเนี่ยไปยิงปืนให้ไปยิงปืนครับผมมีหน้าที่ยิงปืนฟรีลูกปืนมีให้นะครับยิงปืนยิงอย่างนี้ยิงมือซ้ายยิงมือขวาหงายท้องยิงนะครับเอากระจกมาส่องยิงข้างหลังก้งโค้งยิงขย่งขายืนแบบขาเดียวยิงแล้วเขาจะพนันกันว่าผมยิงถูกหรือยิงผิดจะแบ่งข้างกันครับคือเช่นผมยิงไปหนึ่งนัดปั้งเนี่ยถ้าผิดอีกฝ่ายเขาทายว่าถูกเงี้ยก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงกันไม่ได้พนันกันเป็นเงินอะไรเท่าไหร่อ่ะแต่ผมไม่กินเหล้าไงผมมีหน้าที่ยิงอย่างเดียวผมก็เห็นไอ้กับแก้มก็มีแล้วอย่างขาดเหล้าไอ้ฝ่ายไหนที่พนันผมก็แกล้งยิงให้เฉียวบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับมายิงครับยิงจนกระทั่งเอาเข็มหมุดนะฮะคือบุหรี่เนี่ยยิงกันจนครั้งคือ1มวนเนี่ยต้องยิงให้ได้3ครั้งนะครับ1 2 3ยิงดับเทียนนี่ยิงง่ายเทียนแท่งๆนะที่นั่นน่ะตั้งเข้ามาแล้วยิงตรงเปลวเทียนให้ดับปึ๊บเข้าไปโดนตรงตัวเทียนไม่ได้นะต้องโดนตรงไฟพอดีอย่างเงี้ยนะแต่ยิงยากนี่ยิงเข็มหมุดมันมองไม่ค่อยเห็นครับแล้วเขาให้ยิงระยะ15ก้าว15ก้าวนี่คือ15เมตรเดี๋ยวนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะเมื่อก่อนเนี้ยตายังดีฮะตายังดีก็จะยิงมันก็ยิงไม่ยากหรอกครับมือต้องนิ่งสมาธิต้องนิ่งนะครับสมัยก่อนไม่ยิงเร็วนะจะยิงช้ากันอย่างดีจะยิงช้ากันอย่างเดียวนะฮะมาผมเป็นหัวคะแนนท่านป่าไม้เสรีก็มาบอกไอ้โจผมจะให้ลูกชายลงสอสอคือคุณสรายุทธ์ชนะคุณสอสอที่หนุ่มที่สุดในประเทศไทยจำพอสอไม่ได้นะน่าจะประมาณ18 2518นะฮะผมก็ถามคุณสรายุทธ์อ่ะคุณจั่วเขารุ่นพี่ผมเขาอายุ25ผมอายุ18ไว้โจมึงช่วยพี่หน่อยมึงช่วยพี่หน่อย
อนันต์สุขสันต์จ่าสิบเอกอนันต์สุขสันต์ซึ่งไม่มีทางที่จะชนะเขาเลยนะครับเขาก็ขอให้ผมเนี่ยเป็นหัวคะแนนผมก็เลยบอกว่าผมวางแผนก่อนได้ไหมแล้วหัวคะแนนมีใครบ้างบอกไม่มีมีมึงคนเดียวเนี่ยโธ่แล้วมันจะไปชนะได้ไงบอกไม่เป็นไรหรอกลองก่อนลองสมัครไปก่อนเผื่อมได้คะแนนแล้วก็จะได้ปูทางผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นะพี่จุพี่จุมีทุนเท่าไหร่พี่จุบอกว่ามีทุนอยู่ 50,000 มีทุน 50,000 บาทแล้วจะไปลงสอสอคนอื่นเขาใช้กันตั้งเป็นแสนเป็นล้านมั้งมา 50,000 ก็พอใช้ได้นะบอกพี่จุเอางี้ครับ1ไปซื้อมอเตอร์ไซค์1คันเลยเขาเป็นเซลล์ขายรถอยู่ตอนนั้นเป็นผู้จัดการขายรถนิสสันมั้งหรือว่าอะไรจำไม่ได้บอกพี่จุไปซื้อมอไซค์เลยมาคันหนึ่งเอาไว้ขี่ไปท้องที่ผมก็วางแผนครับคือเมื่อก่อนเนี้ยถ้าใครเอาตั๋วเอาควายเนี่ยหรือวัวเนี่ยมาทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณเขาเรียกตั๋วพิมพ์รูปพรรณถ้าเอามาทำเขาจุงมาที่อำเภอเลยชาวบ้านลำบากมากอำเภอจะเก็บตั๋วละ5บาทค่าธรรมเนียม50ตังค์นะเข้าหลวงแค่50ตังค์นะและค่าพยาน2คนคนละสลึงก็เท่ากับตัวละบาทแต่จะมียัดใต้โต๊ะให้อำเภอเนี่ย5บาท5บาทผมก็บอกท่านอำเภอว่าท่านครับผมจะไปบริการชาวบ้านออกไปทำตั๋วพิมพ์รูปพรรณให้ทั้ง66หมู่บ้านของอำเภอวัดสิงห์เลยซึ่งมีประชากร 30,000 กว่าคน 30,000 กว่าคนนะครับจำนวนผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่มันลุกประมาณเนี้ย 30,000 กว่าคนเนี่ยมันกี่หลังคาเรือนจำไม่ได้นะครับโดยใช้เวลา66วันท่านอำเภอก็อนุมัติเพราะเป็นการบริการชาวบ้านนะผมก็เลยให้คุณสรายุทธเนี่ยเป็นผู้ช่วยผมมันชาวบ้านเขาไม่ได้ทำเขาเรียกตั๋วลูกคอกนะครับตั๋วลูกคอกคือต้องมีบัญชีฮะต้องมีบัญชีเป็นแผ่นๆใหญ่ๆเขาไว้พ่อชื่อไอแดนแม่ชื่อนางดอกออกลูกมาชื่อนางดวงอะไรเงี้ยนะพออายุได้ก็จะมาทำตั๋วทำบัตรดีลูกทำตั๋วเนี่ยมันจะต้องผมก็ประกาศไปเลยว่าพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวทางอำเภอจะไปทำตั๋วพิมพ์รูปพันให้ขอให้พ่อแม่พี่น้องเนี่ยล้างวัวล้างควายให้สะอาดไม่ใช่เปื้อนขี้โคลนนะครับและเอาปูนเนี่ยปูนกินหมากเนี่ยแต้มขวัญเข้าไว้เลยมันจะมีข้างหน้าขวัญหนึ่งนะครับขวัญหนึ่งสองขวัญไอ้ตรงขาหน้าข้างบนเนี่ยขวัญซ้ายขวัญขวาข้างหลังเนี่ยอย่างน้อยก็จะต้อง5ขวัญ7ขวัญที่ท้องมีไหมนะครับต้องดูขวัญคือขนที่มันวนเนี่ยเขาเรียกขวัญนะเหมือนขวัญคนเนี่ยขวัญที่ผมเนี่ยนะฮะแล้วก็ตำหนิรูปพันผมก็ไปทำและให้จุเนี่ยต้องเอาใบแผ่นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยไปทำมันเขาเรียกเดินทุ่งเขาเรียกบัญชีเดินทุ่งจุนี่จะลำบากหน่อยจะเข้าไปทำไปจดขวัญมาให้ผมไงจดขวัญเสร็จมาว่ามีกี่ขวัญอันนี้ชื่ออะไรชื่ออีดออีแดงอีดวงอะไรก็ว่าไปนะจุก็จะเอามาให้ปุ๊บกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยจะเอามาทำบัญชีลูกคอกบัญชีลูกคอกจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับขั้นตอนการทำนะครับก็จะหมู่บ้านเนี้ยมีวัวกี่ตัวมีควายกี่ตัวมีช้างกี่ตัวมีม้ากี่ตัวนะครับผมก็ถือเล่มสมุดของอำเภอนะครับเขาเรียกตัวพิมพ์รูปพรรณผมก็จะมาเอาที่เดินทุ่งมาแล้วก็บัญชีลูกคอกถูกต้องไหมแล้วผมจะเขียนลงไอ้นี่นะครับมันจะมีสองตอนพอเขียนเสร็จเรียบร้อยผมก็จะฉีกอีกตอนหนึ่งไว้ให้กับชาวบ้านไว้สำหรับเขาประจำช้างม้าวัวควายนะเก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย50สตางค์ค่าพยานผมเซ็น1สลึงไอ้จุเซ็นเนี่ย1สลึงเราก็บอกว่าจุเราเนี่ยเหนื่อยกายแต่เราอย่าไปเอาค่าธรรมเนียมค่าพยานเลยโอ้วันมันทำหลายร้อยตัวหมู่บ้านเมื่อก่อนทุกหลังคาเรือนต้องเลี้ยงควายนะฮะมันก็เป็นเงินหลายบาทเหมือนกันหลายสิบบาทเหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่เอา
ผมก็บอกที่เขาวัวควายมาเต็มศาลาวัดเลยเนี่ยนะก็บอกว่าผมเป็นข้าราชการผมไม่เอาละครับค่าพยานเนี่ยผมมาบริการชาวบ้านนะครับแต่ค่าธรรมเนียม50ตังค์เข้าหลวงเนี่ยถ้าผมไม่ควักเนื้อให้เงินเดือนผมก็แค่750เจ๊งเท่านั้นแหละวันเดียวก็หมดแล้วนะฮะผมก็ให้เขาเสีย2ตัวบาทคนก็ชื่นชมผมมากครับเพราะว่าเขาอยู่มาจนอายุ80 90ไม่เคยมีข้าราชการคนไหนที่ไม่กินสินบาทค่าสินบนนะครับเขาชื่นชมผมทั้งอำเภอเลยส่วนไอ้จุเนี่ยก็บอกว่าไอ้จุเนี่ยมันอยากจะลงสอสอแต่ว่าสอสอที่มีอยู่เนี่ยสองท่านเขาเป็นคนดีมากเลยนะครับคือเราจะไม่หาเสียงตีใครเลยไม่ว่าท่านสมหวังหรือท่านจ่าอนันต์นะครับสองท่านเนี่ยเขาเป็นคนดีทั้งคู่เลยแต่ว่าเวลาเขาเป็นสอสอพวกเราเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนก็ไม่รู้จะไปพบท่านที่ไหนท่านสมหวังท่านก็อยู่ที่กรุงเทพซึ่งท่านเป็นคนวัดสิงห์อ่ะเป็นอะไรเป็นข้าบดีทำโรงสีอยู่ที่วัดสิงห์อ่ะแต่ตัวท่านจะมาเป็นทนายความหรือเป็นหมออะไรกันรู้นะในแพทย์สมหวังศรีชัยเป็นหมออยู่กรุงเทพท่านอนันต์เนี่ยท่านก็อยู่ชัยนาทท่านอนันต์ตอนนี้ลูกสาวท่านก็ยังเป็นสสที่ชัยนาทอยู่นะเราก็ไม่ว่าใครเลยสองท่านเป็นคนดีงั้นเลยแต่ไอ้จุเนี่ยมันมากราบตักป้ากับลุงยันบ้านเลยนะเวลาเลือกตั้งเขาเลือกได้สองคนไอ้จุหาเสียงอำเภอเดียวครับอำเภออื่นอีก5อำเภอไม่ได้หาเสียงเลยครับสมัยนั้นมันแค่หมื่นกว่าเสียงก็ได้เป็นสสแล้วผลการเลือกตั้งมานะประกาศศรายุทธชนะคุณได้เป็นสสหนุ่มที่สุดในประเทศไทยอายุ25ปีโอ้โหเฮ้ยเพ่ชิบหายเลยมาเนี่ยนะเป็นไปได้ไงวะไอ้โจเขาดีใจมากเลยนะเขาซื้อปืนเป็นรางวัลให้ผมนะปืน44แมกนัมลำกล้อง6นิ้ว6นิ้วครึ่งกระบอกหนึ่งนะครับแต่พอเข้าไปเป็นสสแล้วก็เขาได้เป็นเลขาของท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชมั้งแล้วก็เปลี่ยนสถานะไปก็เขาก็ไม่ได้สัมผัสกันแล้วไม่ได้สัมผัสกับผมแล้วนะไม่ได้สัมผัสจนกระทั่งตอนหลังมาถูกมือปืนยิงเสียชีวิตครับผมก็ที่จริงผมรู้รายละเอียดหมดเรื่องคดีอะไรนะแต่ถือว่าเป็นช่องทางเขาแล้วผมก็ไปตามภาษาผมนะครับพยายามที่จะมุมานะเรียนให้จบปริญญาตรีให้ได้อะไรให้ได้นะครับนี่คือการวางแผนและโจมตีจุดยุทธศาสตร์6อำเภอหาเสียงอำเภอเดียวดูประชากรเป้าหมายว่ามีกี่คนแล้วเป็นที่ถูกใจชาวบ้านเพราะชาวบ้านชื่นชอบผมทั้งอำเภอผมไม่กินสินบาทค่าสินบนไงคนจะมาซื้อปืนเดี่ยวลูกซองยาวเขาถ้าซื้อที่ร้านค้าในพื้นที่ก็บอกละ1,860ถ้าฝากผมไปซื้อกรุงเทพได้เงินคืนอีก200แถมได้บัตรดีขอบคุณมาก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 แถมได้เข็มขัดแทนที่จะเป็นพลาสติกอะคล้ายๆยางสีแดงๆอะนะของผมนี่เป็นเย็บด้วยหนังอย่างดีหนังวัวหรือหนังควายอย่างดีเข็มขัดรัดมีฝาปิดด้วยนะครับก็เป็นที่ถูกใจชาวบ้านนะครับท่านถามว่าเอ้ยเรวัตอยู่กับนายอำเภอเนี่ยผมคุ้มกันท่านนายอำเภอด้วยขับรถด้วยนะครับขับรถด้วยไปไหนก็ที่ว่าคุ้มกันคือนายอำเภอเนี่ยจะให้ผมสะพายปืนสเตนไปด้วยสเตนมันจะใช้ลูกเยอะครับและไม่หนักถ้าไปใช้ปืนทอมสันแล้วมันหนักครับทอมสัน11มม.ปืนที่ไอ้แก๊งอันคาโปใช้ยิงกันอะไรกันเนี่ยมันจะหนักมันจุลูกเท่ากันแต่มันจะหนักครับหนักคือหัวกระสุน11มม.เนี่ยมันหนัก230เกรนแต่หัวกระสุน9มม.เนี่ยมันหนักแค่115เกรน125เกรนประมาณเนี่ยมันเบากว่ากันเยอะเราก็จะเอาอันนี้ไปเพราะว่ามันบรรจุกระสุนได้เยอะไงแม็กกาซีนอะไรเอาไปเนี่ยนะฮะหนูกินไอติมเลยลูกไอติมคันนิสุนี่รอถ่ายรูปกับเอาของมาให้เซ็นเหรอใช่เอาอะไรมาให้เซ็นไอ้หนูปืนมามึงจะโดนจับเอามากมาเซ็นแล้วมึงจะไปสลักยังไง
เอามาเอาทะเบียนมาด้วยไม่เป็นไรจะให้เซ็นอะไรไม่พวกนักกีฬายิงปืนไงนักกีฬายิงปืนไงเขาถามว่าท่านจะจัดมีตติ้งแฟนคลับไหมครับเขาอยากจัดกับจัดทำบุญยังเลยครับยังไม่ได้นั่นเลยยังไม่ได้จัดมีตติ้งแฟนคลับอะไรเลยนะครับเดี๋ยวนะอ่านก่อนจัดเลยจัดเลยโอ้จัดนี่มันก็คือไม่ต้องจัดหรอกครับเขารู้ผมไปกางเต็นท์ที่ไหนนะโอ้โหวุ่นวายเขาเลยครับ คือ FC เขาตามไปอะไรไปแล้วก็ลานเขาแน่นนะเขาบอกอย่าเพิ่งหยุดไลฟ์นะครับไปฟังหวยแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาไปฟังหวยใช่ไหมอ๋อหวยออกวันนี้ ใช่ไหม เออให้โชคดีทุกท่านเลยนะขอให้ถูกนะให้ร่ำให้รวยพวกเรามันคนที่ยังไม่มีเงินนะก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับนักกินปืนเลยครับให้ถูกหวยนะครับ6ล้านให้ได้รางวัล6ล้านเลยนะครับยังไม่หยุดไลฟ์อ่ะนะคอยังไม่แห้งอ่ะโอ้โหมาเอาเรื่องเว้ยแล้วเซ็นไปทำไมเซ็นเดี๋ยวมันก็ลบฮะไม่ลบครับผมเดี๋ยวไปเลเซอร์สักหรือว่าไงที่อันนี้ที่กล่องก็ได้ครับฮะเซ็นที่กล่องไงหนูเซ็นที่ไหนปากกาสีทองได้ไหมกล่องมันนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะเอฟซีน่ารักมากบอกอย่าเพิ่งหยุดไลฟ์นะไปฟังหวยออกก่อนเพจนาฬิสาเพจนาฬิสาเซ็นบนกล่องใช่ไหมหนูครับผมหรือท่านเซ็นบนปืนก็ได้ครับเซ็นบนปืนแล้วมันจะลบป่ะสิฮะผมไม่ลบแน่นอนครับไม่ใช่แล้วเองจะไปยิงยังไงอ่ะโอเคอ่ะระวังมันนั่นนะยังไม่แห้งนะเอ้ยยังไม่ได้อย่างนั้นมันยังไม่แห้งหนูต้องงี้ก่อนค่อยๆก่อนเอาออกไปก่อนนะต้องทิ้งไว้สักช่วงหนึ่งลูกโจสวัสดีค่ะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะลูกโจสวัสดีปู่ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจำได้ไหมเอามาไม่เซ็นใส่ตัวให้นะครับเพราะว่า เดี๋ยวไปสักแล้วผมไม่อยากให้ใครร่างกายมีตำหนิอ่ะนะเปิดเลยก็ได้ครับเต็มตรงไหนนี่ก็ได้ครับนี่นะได้หมดเลยครับอ่ะโอเคต้องรอให้แห้งก่อนนะลูกที่กล่องด้วยได้ไหมครับได้เดี๋ยวอันนี้มันจะนั่นเอาปืนออกก่อนได้เป็นทีมชาตินะให้ได้ทีมชาตินะลูกที่ซื้อปืนก็มาดูลุงโจเลยอ่ะเหรอใช่ค่ะไม่เวลามีอะไรเวลาเกิดเหตุร้ายจะได้มาช่วยกันนะฮะพวกนักกีฬายิงปืนเนี่ยท่านไม่ต้องกลัวว่ามันจะเมาไปอารวาสเหมือนพวกบ้ายาบ้าหนูขอบคุณมากลูกขอบคุณมากครับเออผมว่าเป็นตำรวจเหมือนเหรอน่าจะรุ่นเดียวกันใครนะน่าจะรุ่นเดียวกันชื่อท่านอะไรท่านตำรวจเอกที่ใช้ครับนามสกุลพาณิชย์พัฒนาอ๋อรู้จักอ่ะหนูนี่เก็บอันนี้ลูกอ่ะเดี๋ยวไลฟ์ต่อก่อน FC หรอมีหน้าที่จะต้องมาไลฟ์ไงใหญ่กว่าครับโชคดีให้หนูเจริญนะให้ได้เป็นทีมชาติเร็วๆนะลูกนะโอเค
ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับให้บอกให้ทำของที่ระลึกมาครับไอ้หนูชื่ออะไรแจ็คใช่ไหมเองอ่ะโจ๊กไอ้โจ๊กเล่าถึงไหนนะแจ็คพี่ชายท่านหานพลเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกับผมตั้งแต่สมัยปี2522มั้งคือผมเข้าตำรวจเนี่ยผมเข้าปี2522ท่านหานพลจะเข้าที่หลังผม2ปีฮะน่าจะคือผมพร้อมกับนบลบรุ่น9ท่านหานพลนี่จะรุ่นติดหรือรุ่น11เนี่ยเข้าที่หลังผม2ปีเราก็ไปยิงปืนเจอกันครับไปยิงปืนเจอกันที่สนามสรพตรงลาดประเขาอะนะฮะท่านหานพลก็ยิงปืนเก่งแม่นนะฮะผมก็แม่นนะครับแต่ผมนี่ไม่ชอบยิงแบบยิงเป้ากระดาษนะฮะสวัสดีลูกท่านหานพลก็ชวนผมฮะให้ไปคุ้มกันผู้บังคับบัญชารู้สึกจะเป็นท่านบุญชูวังการนนท์มาผมก็ไปไม่ได้เพราะผมติดภารกิจเรียนปริญญาโทอยู่นะครับช่วงนั้นท่านแอดคาราบาวเนี่ยคุณแอดเนี่ยพี่แอดเนี่ยนะครับพี่แอดเนี่ยพี่แอดคาราบาวกับนักดนตรีในวงเนี่ยก็เริ่มเพิ่งไปหัดยิงปืนนะครับไปหัดยิงปืนที่สนามสรพเนี่ยจำได้ว่าเอาปืนสมิธแอนด์วิลสันโมเดิร์น19สีดำเนี่ยไปยิงนะครับก็ยังได้มีโอกาสแนะนำพี่แอดเนี่ยว่าเฮ้ยยิงอย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้สินะแต่ตอนหลังที่แอดนี่เขาแม่นนะเนื่องจากหนึ่งเป็นคนมุมานะแล้วก็เงินหนายิงจนยิงได้แชมป์พี่แอดได้แชมป์ประเทศไทยนะพี่แอดคาราบาวเนี่ยได้แชมป์ประเทศไทยแล้วเป็นคนสั่งปืนจุด38ซูเปอร์นะครับบรรจุลูกได้17นัด21นัดเนี่ยนะยิงจนเชื่องมือพี่แอดคาราบาวเนี่ยเขายิงแม่นนะฮะพวกผมนี่เงินไม่เท่าพี่แอดแล้วครับคือเราจะไปยิงได้อย่างมากก็ครั้งหนึ่งแค่100นัดเต็มที่200นัดแต่พี่แอดนี่ยิงจนเงินเยอะกำลังดังด้วยนะฮะมาตอนหลังเลิกยิงปืนแล้วมาเนี่ยฮะเลิกยิงปืนไปแล้วมันเป็นไปตามวัยฮะมาแล้วพี่แอดเขาเป็นคนไม่มีศัตรูมาผมเล่าไปถึงปี2500เนี่ยท่านสรายุทธชนะกุลใช่ไหม2518เรื่องเงินผันผมก็เล่าไปแล้วไงท่านสมัยท่านหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะสมัยนั้นมีเงินผันซึ่งท่านมองว่าพวกนักการเมืองพวกข้าราชการมันไปทุจริตกันอะไรกันเนี่ยเอาเงินมาให้ชาวบ้านใช้มั่งดีกว่าคือหลักๆ ก็คือมีโครงการจะทำถนนหนทางลอกคลองห้ามใช้เครื่องจักรให้ใช้แรงงานคนวันละ20บาทนะครับวันละ20บาทแต่มันก็ทุจริตกันอยู่นั่นแหละอย่างที่เคยเล่าไปแล้วนะเขาให้เซ็นชาวบ้านเซ็นรับชุดหนึ่งไอ้ข้าราชการก็บอกให้เซ็น5ชุดแดกซะ4ชุดนะมาเงินก็เงินผลาญเขาเรียกงบประมาณเงินผลาญนะครับมาดังมากนะครับงบประมาณเงินผลาญนะฮะพอสมัยเข้ามาทำงานที่ผมย้ายมาอยู่กองปกครองท้องที่กรมการปกครองชั้น3หน้าร้านกาแฟนะก็ท่านหัวหน้าแผนกผมเนี่ยหัวหน้าแผนกผมเนี่ยคือท่านเสกสรรประวัติวิชัยเป็นผู้บังคับบัญชาที่เมตตาลูกน้องมากผมเป็นลูกน้องนะฮะเป็นลูกน้องท่านเนี่ยท่านก็จะเลี้ยงข้าวทุกวันเลยครับผมไม่ค่อยมีเงินแล้วครับมาแต่ช่วงนี้ก็ใกล้จะออกแล้วนะครับใกล้จะ
ใกล้จะลาออกมาสอบตำรวจแล้วนะแล้วก็มีท่านหัวหน้าผมอีกท่านหนึ่งรถมีอะไรไหมลูกท่านหัวหน้าผมก็คือท่านนายเพอร์สุชาตินะครับนายเพอร์สุชาติเนี่ยท่านจะเก่งมากเลยเก่งในการซื้อทองคือเรื่องงานท่านก็เก่งนะฮะเป็นคนแรกเลยนะครับท่านนายเพอร์สุชาติเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกพี่เสกสรรเป็นหัวหน้าหมวดแล้วก็ท่านนายเพอร์สุชาติเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกนะครับท่านนายเพอร์สุชาติเนี่ยจะให้ผมเนี่ยมีหน้าที่ไปซื้อทองผมจะมีปืนพกอยู่ด้วยไงต้องเอาเงินไปเนี่ยใส่กระเป๋าไปซื้อทองแท่งถ่ายรูปได้ได้นะได้เดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนะครับถ่ายรูปกับลูกแป๊บนะมาเดี๋ยวมานะครับมาลูกอาจารย์ที่โรงเรียนอาจารย์ที่โรงเรียนก็คืออาจารย์ที่โรงเรียนมาหนูมาลูกมาถ่ายกับคุณปู่ไปถ่ายรูปกับคุณปู่ไปให้อาจารย์ที่โรงเรียนถ่ายกับคุณปู่ลูกครับ1 2 3ครับครับ1 2 3เออดิบๆๆครับครับเฟซมาลูกมามาตรงนี้ได้มั้ยครับว่าได้มั้ยตรงนี้มาลูกมาตรงนี้ด้วยครับหยุดไลฟ์ได้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมันก็ค้างอยู่เนี่ยเค้าก็เห็นนะตรงนี้อ่ะไปถ่ายรูปครูใช่มั้ยอ่ะครับ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 1 2ครับมองไว้นะครับ1 2ครับไปครับ1มือครับ1 2เคสของครับครับถ่ายรูปครอบครัวใช่ไหมต้องลงรูปครับผมระยะเรียนไม่พอครับผมเรียนไม่พอใช่ไหมอ่ะมาคุณผู้ชมทำข้อดีการอ่ะอ่ะดีดีฟ้องเบสครับมองกล้องครับ1 2ครับมองไว้นะครับปล่อยครับ1 2มือครับครับ1 1 2โอเคขอบคุณครับครับดีลูกอ่ะหนูกลับได้เลยไปทำหน้าก่อนทำหน้าก่อนใช่ไหมถ่ายมาครับนะถ่ายหนูมาลูกมาถ่ายนะถ่ายมาตรงนี้นะเล่นเกมตรงนี้ก็ได้มานี่ก็ได้นี่ฮะนี่เอาอันนี้โอเคขอบคุณครับเป็นสองครับครับครับมองไปทางนี้ครับเป็นสองเป็นสองโอเคขอบคุณครับครับสวัสดีเชิญครับเชิญโอเคสวัสดีครับครับแรกครับ1 2ครับครับครับขอบคุณครับครับ1 2ครับโอเคครับโชคดีครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับถูกหวยได้ไหมครับแหลกเลยครับอ๋อลงแหลกเลยนะครับมี FC บอกว่าถูกหวยกันเยอะครับท่านหวย66หวย66โอ้อุ่นมากดาราท่านหนึ่งแฟนคลับถ่ายรูปลูกชายหล่อครับไอ้นี่คนที่สองนะถามท่านสูงเท่าไหร่ผมสูง186ลูกชาย190กว่า196ถามท่านถูกหวยไหมอ๋อผมไม่ได้ซื้อเลยครับ คือผมจะซื้อก็จะเกรงใจคนขายทั้งนั้นโอ้ยมันตั้งกล้องยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวโอเคได้แล้วกล้องมันจะสลับด้านกันนะซ้ายขวาขวาซ้ายอะไรกันนะอ่ะเล่าต่อท่านนายอำเภอสุชาติเนี่ยท่านก็ให้ผมเนี่ยช่วยไปซื้อทองเวลาตอนเที่ยงอ่ะไอ้โจ้ไปซื้อทองให้ทีผมก็ต้องไปตั้งเส้นเฮงอะไรเนี่ยนะครับเอาเงินสดไปจ่ายอันตรายมากนะแต่ใส่เสื้อคลุมขี่มอไซค์เอาเงินยัดเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วก็ติดเอวลูบถ้ามอไซค์คว่ำเงินกระจายแน่เลยพอได้ทองมาท่านก็ไปใส่ตู้เซฟเข้าไว้พอราคามันขึ้นหน่อยท่านก็ให้ไปขายอีกวันหนึ่งผมตายแน่ๆเลยถ้าขายรู้ว่าผมต้องไปซื้อทองแท่งอย่างเงี้ยนะครับซื้อทองแท่งไปได้กำไรไปอะไรไปจนกระทั่งท่านย้ายไปเป็นนายอำเภอขุนหารในอำเภอขุนหารจำน่าจะเป็นพ.ศ. 2521มั้งครับท่านในอำเภอสุชาติสหัสโชตนะครับตอนหลังท่านมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอะไรกันลูก
ช่วงนั้นเนี่ยมันก็เป็นจังหวะที่ตั๊กแตนปาทังก้าเนี่ยระบาดกัดพืชไร่เป็นข้าวเป็นข้าวโพดของชาวบ้านเนี่ยจนเสียหายยับเยินเลยท่านนายอำเภอสุชาติสาโชตเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทำยังไงให้ชาวบ้านกินตั๊กแตนได้นะฮะผมก็ไปเยี่ยมท่านนะฮะไปเยี่ยมท่านนะครับท่านก็เลยจัดงานขึ้นนะครับจัดงานขึ้นโดยทอดตั๊กแตนฮะทอดตั๊กแตนปาทังก้าเนี่ยนะฮะถูกเลยวะถูกกี่ใบลูก6ใบโอ้โหหวยออกอะไรอ่ะโอ้โหเนี่ย6โอ้ตายตายตายถูกหวยครับแต่ไม่ใช่ของผมนะครับของช่างภาพผมครับของช่างภาพผมเอ้ยหวยพรดีโว้ยหวยพรให้ถูกหวยนะเออดีแล้วลูกใกล้รางวัลที่1แล้วเออน่าถูกจริงๆเว้ยหวยพรไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ผมกินตั๊กแตนนะครับเมื่อเขาเอาไปชุบแป้งอ่ะชุบแป้งหรือไม่ได้ชุบก็ไม่รู้จำไม่ได้นะแต่แหมมันผะอืดผะอมมากเลยสมัยก่อนนี่ยังไม่มีตั๊กแตนทอดขายกันอย่างนี้นะครับแต่ผมเนี่ยที่ผะอืดผะอมคือเขาดันไม่เอาไส้ออกนะมันกินคือทอดทั้งตัวเลยแล้วก็กินตอนนี้ท่านนายอำเภอเนี่ยท่านต้องกินแบบก็บอกผมว่าไอ้โจต้องอร่อยนะต้องกินแบบอร่อยนะชาวบ้านมันถึงจะเชื่อว่าระดับนายอำเภอเนี่ยนะระดับนายอำเภอปลัดอำเภอกินเนี่ยชาวบ้านก็ได้กินนะนะฮะแม่เคี้ยวข้าวเหนียวด้วยอะไรด้วยแม่กินอร่อยเหลือเกินเลยนะมาแต่เอาละวะกินไม่เป็นไรแล้วตั๊กแตนนะเพราะแมงสาบผมยังกินเลยนะอาม่าผมปิ้งให้กินกันเขาเรียกเด็กๆอ่ะแมงสาบมีปีกอ่ะกันตามขโมยกันซางกันตามขโมยนะฮะตั๊กแตนก็กินได้สบายนะฮะกินชาวบ้านเห็นในอำเภอประหลัดอำเภอกินเขาก็กินกันแล้วมันก็ค่อยแพร่กระจายไปว่าเฮ้ยในอำเภอเขายังกินเลยตั๊กแตนทอดนะเมื่อก่อนชาวบ้านเขาไม่กินนะกินกระป๋อมกันอะไรกันกิ้งก่าอย่างเงี้ยกิ้งก่าหนูแย่งูมีอะไรไหมแม็กถ่ายรูปถ่ายรูปใช่ไหมเอามาหนูไหมมาไม่ต้องถอดไม่ต้องถอดเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยมาขาดอะไรมาบ้างฮะมาบาร์บี้เอฟซีเลยเออขอต้อนรับดีครับ1 2 3 2 4 5 6 7 6 ฟักมากเลยอันนี้ฮะเหรออันนี้ใช่ไหมครับไว้รุ่นว่ะเดี๋ยวนี้พ่อคุณเช็คว้าวเออเขาให้ทำอย่างนี้ครับมาเนี่ยผมก็นึกถึงลุงตู่เลยนะฮะไม่เคยทำก็ต้องทำนะมาอย่างเงี้ยนะไม่มีร้านเลยไปเราไปถึงไหนวะกินตั๊กแตนครับกินตั๊กแตนฮะนี่ก็เป็นนโยบายของฝ่ายปกครองแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านกินกันทั่วจนกระทั่งเป็นมาเปิดร้านขายกันแล้วนะครับตุ๊กแตนไอ้ตั๊กแตนเนี่ยนะฮะแล้วโอ้โหท่านยังไม่เคยเห็นกองทัพตั๊กแตนนะผมเนี่ยเคยเห็นกองทัพตั๊กแตนนะครับสมัยอยู่ชัยบาดาลเนี่ยมันมี เฮลิคอปเตอร์เขาเรียกคอศูนย์ปรับตั๊กแตนนะ ตรงข้างหน้าจะเป็นใสๆพลาสติกใสๆนั่งได้2คนครับนั่งได้2คนเวลาขึ้นไปบินเพื่อจะสำรวจว่าฝูงตั๊กแตนมาทางไหนนะครับเขาจะได้ไปฉีดยาพ่นยากันเนี่ยเวลามันมาเนี่ยมืดฟ้ามัวดินเลยครับมันบินมาเนี่ยมืดฟ้ามัวดินเลยเหมือนกับหนังสัตว์ประหลาดแล้วมันกินเนี่ยหมดเลยครับกินข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดชาวบ้านเขาทำข้าวโพดมันกินเหลือแต่ต้นเด่นๆนะครับทั้งใบทั้งฝักเนี่ยมันกินหมดเลยอันนี้ผมเจอที่ลำนาลายชัยบาดาลลพบุรีนะฮะ
แต่ตอนหลังนี่หายไปหมดแล้วตะกะแตนพาทังกานะครับเจอคนกินเข้าไปนี่จบนะฮะแล้วกองทัพหนูเนี่ยไปเจอที่ทองผาภูมินะครับเวลามันมานี่มาเหมือนกับมันเคลื่อนทัพผ่านทำสงครามโลกผ่านมานะฮะไม่รู้จะดักมันยังไงเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็ไม่เป็นล้านตัวนะผมเอาไอ้กระปี๊บอะปี๊บที่ใส่น้ำตาลเนี่ยฝังเข้าไว้ในดินเนี่ยมันเดินผ่านแล้วตกไปนะ 20-30 ตัวมันเยอะขนาดไหนนะเฉพาะจุดเดียวนะประมาณไม่ถึงศอกแค่นี้นะฮะมันยังตกไป 20-30 ตัวเลยแต่มันมาแค่แป๊บเดียวนะเหมือนกับมันผ่านวันเดียวแล้วมันก็เคลื่อนทับต่อไปเขาบอกว่า15ปีมันมาครั้งหนึ่งถ้าไผ่ตายขุยนะฮะมาเวลาไปเที่ยวป่านะเล่าต่อเที่ยวป่านะครับเรื่องเที่ยวป่าบางคนอยากให้ผมเล่าเรื่องเที่ยวป่าคือไปเที่ยวป่าเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะไปกับพรานเนี่ยคือพรานท่านจะบอกว่าเฮ้ยมีอะไรอย่าถามนะเสียงอะไรอย่าทักนะเราก็อยากจะไปหาความรู้ประสบการณ์พอเสียงอะไรมันแปลกๆถ้าเสียงเสือเนี่ยเราก็รู้หึมอ้าวอย่างเงี้ยเราก็รู้เสียงเก้งแป๊บเสียงกระทิงอ้ออย่างเงี้ยเรารู้แต่เสียงอะไรที่มันแปลกเราก็จะถามเขาก็ไม่ยอมบอกพรานสวัสดีลูกสวัสดีเสือพิยาฮะเสือพิยาเหรออ๋อถ่ายรูปไงรู้ว่าไงได้ถ่ายเสือพิยาเขาอยากมาถ่ายอ๋อได้ถ่ายรูปคุณพ่อหรือถ่ายรูปกับพี่ยาถ่ายรูปคุณพ่อคุณพ่อค่ะถ่ายรูปคุณพ่อใช่ไหมเจอรถอยู่นี่นะครับมามาถ่ายรูปก่อนเจ้าของที่นอนโลตัสเขาเป็นแฟนคลับมากๆเลยครับเหรอมาถ่ายรูปเขาบอกว่าอยากเชิญไปทานข้าวที่ร้านเขาที่เอกมัย22ได้ที่นอนอะไรนะที่นอนโลตัสโลตัสเพราะว่าที่นอนดังเนี่ยมาลูกมาโอ้ที่นอนเขาประมาณ80,000นะครับน้องครับ1 2ครับท่านนะครับมองไปครับอีกครับ1 2ครับท่านนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์อีกครับ1 2 1 2 1 2ครับให้หนูร่ำรวยเจริญเจริญนะลูกนะพร้อมได้ก็อยู่ค่ะพร้อมได้ก็ไม่ไหวแค่ว่าที่เห็นสนามโอเคสนามดีอันนี้เลยแล้วอ้าวถึงไหนแล้วผ่านป่าเข้าๆออกๆนี่ FC หนีหมดเลยละมั้งพรานป่าครับห้ามพักนะเข้าป่าห้ามพักคือพรานเนี่ยท่านจะอย่างนี้ครับเราก็อยากมีความรู้เจอเสียงอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ไม่ให้ถามเอ๊ะแล้วเราจะมีความรู้ได้ไงนะครับพอเราถามก็บอกเฮ้ยอย่าถามดิไม่ดีผมว่าพรานเนี่ยกลัวผีกลัวผีมากกว่านะฮะน่าจะเป็นกลัวผีมากกว่านะฮะแต่เดี๋ยวนี้ผมเข้าป่าเนี่ยถ้าเด็กรุ่นใหม่ไปกับผมด้วยเนี่ยผมจะสอนหมดทุกเรื่องแหละอันนี้เสียงอย่างนี้นะซึ่งบางทีเราไม่คิดว่าเป็นเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้เสียงหอยนะเด็กมันก็จะไม่เชื่อผมไม่เชื่อแล้วเสียงหอยจะมีเสียงได้ยังไงมันจะมีเสียงได้ไงบอกค่อยๆไปดูเราไปดูนะฮะตอนเข้าไปเที่ยวป่าที่กาญจนบุรีเนี่ยครั้งแรกผมไปเวลาผมไปเข้าป่าเนี่ยผมจะเวลาเข้าป่าทุกครั้งเนี่ยผมจะอย่างนี้ครับผมจะเอาขนุนไปด้วยสวัสดีลูกสวัสดีขนุนจะเอาขนุนติดไปด้วยเราจะไปตั้งแคมป์นอนตรงไหนก็ช่างเราจะเอาเม็ดขนุนเนี่ยปลูกทิ้งเข้าไว้รู้จักขนุนขี้ไหมหมู่บ้านขนุนขี้อ่ะทำไมเขาเรียกหมู่บ้านขนุนขี้รู้ไหมเวลาเข้าป่าเนี่ยเขาห้ามไปถ่ายเลี่ยราดเนี่ยจะต้องเอาปลายมีดเนี่ยขุดหลุมหน่อยขุดหลุมเข้าไว้แล้วก็ถ่ายหนักเข้าไว้ในหลุมและก่อนจะกบหลุมเนี่ยก็เอาเม็ดขนุนหยอดไว้สองเม็ดแล้วก็กลบดินเข้าไว้มันจะเป็นจะตายหรือมันจะรอดไม่รอดอะไรก็ช่างแต่พอเราอีกปีหนึ่งสองปีเราผ่านไปเฮ้ยต้นขนุนแม่งงามชิบหายเลยเขาเรียกขนุนขี้นะชาวบ้านก็คิดว่าขนุนคลี่ไม่ใช่หรอกครับขนุนหลุมมันอึดแล้วแหละนะ
และเม็ดมะขามเนี่ยที่มะขามเปียกเราจะไปทำกับข้าวในป่าเนี่ยเม็ดตรงไหนเนี่ยเราก็หมกดินเข้าไว้หมกเข้าไว้มันจะรอดไม่รอดอะไรเนี่ยเราก็นั่นเม็ดมะม่วงที่เรากินเนี่ยเวลาเราไปสับยำมีเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเราก็จะหมกดินเข้าไว้แล้วจะมีเม็ดผักติดไปด้วยเม็ดผักไม่ว่าจะเป็นเม็ดใบกะเพราโหระพาอะไรเราก็จะไปโรยเข้าไว้พอเรารู้จุดเนี่ยจุดนี้มันมีน้ำมีท่าเราไปพักปลูกชายกล้วยเข้าไว้ไปอีกครั้งโอ้ยเราสมบูรณ์ครับเหมือนเรามีปลูกพืชผักสวนครัวเข้าไว้เลยและขนุนเนี่ย3ปีมันก็ได้กินแล้วแต่มะม่วงมันยังไม่ได้กินนะ3ปีอ่ะนะฮะปลูกเข้าไว้อย่างเงี้ยเสียงอะไรนะไปโดนครับเลยจำไม่ค่อยได้เป็นการไลฟ์ที่จำไม่ค่อยได้นะเนี่ยครับเขาบอกว่าอยากฟังตอนที่อาหยุด3จังหวัดชายแดนโอ้เรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยอย่าไปเล่าเลยมันเป็นความขัดแย้งในพื้นที่ผมไปทำงานเนี่ยไปทำงานนอกแบบนะครับไปทำงานนอกแบบไปเล่าเดี๋ยวมันก็เพิ่มความขัดแย้งนะครับก็จะไม่ก้าวล่วงเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ผมเห็นใจคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเขาถูกสอนมาว่าประเทศไทยไปยึดเขาอะนะครับเหมือนกับประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยญี่ปุ่นมายึดนะแล้วพวกข้าราชการไปอยู่สมัยนั้นมันก็ไม่ค่อยดีฮะเอาแต่คนที่เกเรไปมันก็เลยเกิดความรุนแรงขึ้นอะไรขึ้นนะฮะผมไม่ได้กลัวเลยนะครับไปทำงานที่ไหนไม่เคยกลัวเลยนะครับไม่เคยกลัวแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะฮะแต่ว่าอะไรที่มันไปเล่าเรื่องในอดีตแล้วทำให้เพิ่มความรุนแรงขึ้นผมว่าไม่ดีอ่ะอย่าไปเล่ามันดีกว่าให้มันตายไปกับตัวเราดีกว่านะฮะ อ้าวเล่าเรื่องเข้าไปเที่ยวป่านะครับคือเราจะไปจุดไหนเนี่ยเราก็จะเอาเนี่ยไปปลูกให้พรานคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่เอานะครับแล้วผมเนี่ยเคยหลงป่านั่งน้ำตาซึมนะครับไปกับลูกน้อง2คนผมคนก็ลูกน้องคนหนึ่งนะครับสมัยนั้นเราตามรอยกระทิงฮะพอตามรอยกระทิงเนี่ยเราคิดว่าอย่างไรมันไม่หลงหรอกเพราะว่าทิศตะวันตกทิศตะวันออกเนี่ยคือประเทศไทยทิศตะวันตกคือพม่าแต่เวลาเดินตามรอยกระทิงเนี่ยแล้วผมใช้ปืนเนี่ยผมไม่ได้ใช้ปืนไรเฟิลนะครับปืนไรเฟิลเนี่ยผมมีหลายขนาดเลยไรเฟิล223ที่ใช้ลูก M16 ไรเฟิล308ที่ใช้ลูกเหมือนปืนกลมือ M60 นะฮะลูกจะใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ไรเฟิล3006คือใช้ลูกปลยบ88นะครับแต่ผมจะไม่ใช้ไอ้375ลูกมันแพงผมจะใช้ปืนที่มันใช้ลูกทหารได้คือจุด 223ใช้ลูก M16 นะครับ308ใช้ลูกปืน M60 กับ3006นะครับแต่375มันสำหรับยิงกระทิงยิงช้างอะไรผมไม่ได้ไปยิงกระทิงยิงช้างอยู่แล้วผมป้องกันตัวแค่ยิงเสือกับหมีเป็นหลักอย่างนี้นะครับผมก็ใช้ปืนปลยบ88ปืนหลวงอ่ะมันเท่ากับ30068นัดและยิงกึ่งออโต้ด้วยแต่ถ้าเป็นปืนไรเฟิลปุ้งนัดก็ต้องขึ้นลำปุ้งอย่างนี้มันช้าแต่ผมใช้ปลยบ88เนี่ยอัดเข้าไป8นัดเนี่ยคลึกเข้าไปก็ตุ้ง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 8นัดกริ้งยัดคลึกเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยเจออะไรก็อยู่นะฮะแต่ปืนหานี่หนักหน้าดูเลยครับเราก็ตามรอยกระทิงกันมันยังตามไปจนหลงครับพอเริ่มมืดแล้วเนี่ยลูกน้องบอกพี่นี่เราอยู่จุดไหนเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยเว้ยเฮ้ยมองไปข้างบนเนี่ยมันมืดไปหมดครับมันไม่เห็นแสงพระอาทิตย์พอไม่เห็นแสงพระอาทิตย์เนี่ยก็ต้องดูไอ้ไปโอบต้นไม้เอานะครับอ๋อว
ไปโอบต้นไม้เอาโอบต้นไม้เพื่อดูว่าตรงไหนมันยังร้อนจะได้รู้ว่าอันนี้มันบ่ายแล้วไอ้อันเนี้ยทิศตะวันตกนะครับถ้าเย็นแล้วเนี่ยเป็นทิศตะวันออกท่านเชื่อไหมแม่นเย็นทั้งต้นเลยเพราะแดดมันส่องไม่ถึงแดดมันส่องไม่ถึงเฮ้ยไม่เป็นไรดูเถาวัลย์เถาวัลย์ขึ้นในป่าเนี่ยมันจะขึ้นจุดไหนของต้นไม้ก็ช่างมันจะวนครับมันจะวนต้นไม้ไปเพื่อจะไปพาดหาแสงอาทิตย์ให้แตะขอบแรกอันนั้นจะเป็นทิศตะวันออกมันจะไปหาแสงแดดนะพอมันจะขึ้นปุ๊บเนี่ยต้นไม้มันจะขึ้นมันจะไปพาดเฮ้ยอย่างนั้นดูเถาวัลย์ไม่เป็นไรดูเถาวัลย์ก็โอ้โหเถาวัลย์มันไม่ใช่ว่าอย่างจินตนาการที่เรามีความรู้นะไอ้ขาเถาวัลย์ต้นเท่าโคนขาเนี่ยปีนขึ้นไปได้เลยอย่างเงี้ยดูหลายๆอันก็ชิบหายแล้วไม่รู้แล้วว่าทิศตะวันตกทิศตะวันออกก็เลยบอกลูกน้องว่า เดินขึ้นยอดเขา เดินขึ้นยอดเขาขึ้นไปเพื่อมันจะได้รู้ว่าเราอยู่จุดไหนขึ้นไปยอดเขาต้นไม้ก็สูงเดินไม่ถูกเข็มทิศก็ไม่ได้เอาไปตอนนั้นเที่ยวป่ากันใหม่ๆด้วยลงเดินกันตั้งแต่วังโพไสโยกเดินไปเรื่อยเลยผลที่สุดนะครับไม่มีแรงเวลานอนในป่าเนี่ยเราจะผูกห้างแต่มีดติดตัวเนี่ยมีปืนมีข้าวสารยังมียังไงก็ไม่อดตายแต่อยากกลับมันต้องกลับมาทำงานครับผมเป็นนายตำรวจแล้วลูกน้องก็เป็นพลตำรวจอะเอ๊จะกลับยังไงถูกวะก็นอนกลางคืนเนี่ยนอนเสี่ยงดวงกันเลยวะนอนโคนต้นไม้อะนอนโคนต้นไม้ก่อไฟพยายามก่อไฟสองกองสามกองเท่าเพื่อจะเวลามีอะไรก็จะยิงยันกันแหละวะเรียกว่าดวลแล้วเสือมาก็เสือโคร่งมันมีเยอะนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเสือโคร่งมีเยอะแม้แต่ในไร่ผมเนี่ยเสือโคร่งยังกินวัวยังกินวัวเลยปี3 3 4 3 3 3 4 3 5อย่างเงี้ยนะครับปกติเสือมันก็กลัวคนอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าระหว่างนอนเนี่ยหลับๆไปได้ยินเสียงเหมือนกลองนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงระฆังเฮ้ยไอ้เหี้ยผีหลอกเลยเว้ยเฮ้ยมาเนี่ยนะเสียงตุ้มตุ้มเป้งตุ้มตุ้มเป้งผีหลอกโอ้โหคราวนี้นะครับไหว้เจ้าที่เทพยดาอารักษ์พระแม่ธรณีพระพายผีหลอกครับได้ยินเสียงเอ๊ะก็บอกลูกน้องมึงได้ยินเสียงไหมตุ้มตุ้มเป้งตุ้มตุ้มเป้งตุ้มตุ้มเป้งตุ้มเป้งตุ้มเป้งไอ้เหี้ยหรือเป็นวัดวะเจ็บเจ็บใช่ไหมสวยแล้วลูกน้องก็เลยบอกว่าพี่วัดอะไรจะอยู่ในป่าเฮ้ยก็ให้แม่รู้เลยว่าเป็นผีหรือเป็นคนก็เดินตามเสียงไปไปออกที่ไหนท่านรู้ไหมออกสำนักสงฆ์เหมืองเต่าดำเดี๋ยวนี้ยังดังมีพระอาจารย์อะไรไปจำพรรษาอยู่ก็ไม่รู้นะพระอาจารย์เดี๋ยวชื่อพระอาจารย์อะไรที่ว่าเป็นทายาทรวยเป็นหมื่นๆล้านไปจำวัดอยู่ที่เนี่ยสำนักสงฆ์เหมืองเต่าดำนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นสำนักสงฆ์อะไรก็มีพระจำพรรษาอยู่แล้วเขาทำเหมืองไงเมื่อก่อนเขาทำเหมืองอยู่ทำเหมืองอะไรไม่รู้เหมืองดีบุกหรือเหมืองอะไรไม่รู้แต่มีสำนักสงฆ์อยู่ที่นั่นไปโผล่ที่นั่นโอ้โหสวรรค์เลยเขาบอกพระอาจารย์สิริปัญโยใช่ไหมไม่รู้พระผมไม่ได้เข้าไปละนานเกือบ20ปีละอ๋อมีทุกคนว่าสิริปัญโยทั้งนั้นเลยครับพระฮะพระอาจารย์ที่เหมืองเต่าดำอ่ะเขาเรียกเหมืองเต่าดำนะฮะก็เคยเข้าไปเที่ยวที่เหมืองเต่าดำนะโอ้โหต้องเอารถโฟวินเข้าไปลำบากลำบนหน้าดูเลยมันหมดแรงอ่ะเดินจนหมดแรงเลยหลงป่านะครับเมื่อก่อนไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่เคยหลงป่านะป่ากำแพงเพชรป่าตากป่าประจวบป่าการบุรีป่าปาจีนบุรีไปเที่ยวมัน
ทบทุกป่าป่าทั้งเหนือแม่ฮ่องสอนแม่เสลียงก็ไม่หลงนะครับดันมาหลงในพื้นที่บ้านตัวเองนะการบุรีพอไปตามรอยสัตว์นะด้วยจิตบาปนะคิดจะไปตามยิงกระทิงก็ตามรอยไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะฮะมันทำให้ไม่ได้จำทิศจำทางแต่ถ้าเดินเที่ยวเฉยๆก็ไม่เป็นไรนะฮะมาก็อาศัยรถเหมืองอ่ะรถจอเกาะรถจอเข้าออกมาได้นะครับมาแต่ก็ไกลนะครับออกจากเหมืองเต่าดำออกมาเนี่ยทางลำบากนะครับสมัยก่อนทางลำบากนะรถจอรถสงครามโลกไอ้ครั้งที่สองอ่ะนะฮะรถสูงๆเหมือนรถหกล้อใหญ่ๆนะมาอาศัยรถเข้าออกมาได้หลังจากนั้นก็เข็ดขยาดไปเข็ดขยาดไปหลายเดือนแต่ว่าคนชอบเที่ยวป่าเนี่ยคนมีบาปมีกรรมไม่ใช่สบายเลยนะหนึ่งเข้าไปก็เปลืองเสบียงที่เตรียมไปก็ต้องเตรียมเครื่องสารอาหารแห้งลูกปืนที่จะไปฝากที่เราไปอาศัยบ้านเขาอะนะฮะสองก็เข้าไปเนี่ยทั้งเห็บลิ้นคนถามว่าเอ้ยผมทำไมชอบพวกผ้าโอ้โหลิ้นมันกัดหัวนี่เจ็บจี๊ดมันเข้าไปที่ผมเนี่ยถ้าไม่เอาผ้ากะม้าโพกมัดอย่างนี้เลยนะครับก็ต้องเอาผ้าโพกไม่นั้นก็ต้องใส่หมวกเหมือนหมวกไหมพรมอ่ะนะฮะ แล้วใช้ผ้าโพกเนี่ยเวลาเราแขนหักขาหักหรือเป็นสายสะพายปืนก็เป็นผ้าสามเหลี่ยมยาววาหนึ่งของผมผ้าสามเหลี่ยมผมจะยาววาใช้สะพายปืนได้อะไรได้นะฮะมายุงเป็นมาเรียไหนจะงูเห่างูจงอางงูกระปะงูเหลือมสัตว์ร้ายนะเสือสิงกระทิงเสือสิงไม่มีเสือกระทิงช้างป่าแต่ที่สำคัญคืองูงูเห่างูจงอางงูกระปะที่ร้ายกว่าทั้งหมดเลยคือยุงกัดเนี่ยผมยุงกัดจนเป็นมาเรียขาผมเนี่ยทากเต็มเลยทากนี่ผมไม่กลัวหรอกครับเพราะว่ามึงกินกูเถอะยังไงก็ไม่ตายก็ถือแบ่งเลือดกันกินนะฮะเวลาทากกัดเนี่ยท่านอย่ามีดไปขูดนะโอ้มันกัดผมเป็นฝูงเลยผมตกกระจายใหม่ๆก็เอามีดคืดเข้าไปเลือดไหลไม่หยุดเลยเลือดไหลไม่หยุดเลยตอนหลังนี่สบายนะครับเอาน้ำที่ผสมยาสูบลากมันบีบใส่นะฮะแต่ปัจจุบันเนี้ยสบายไงมันมีสเปรย์กันยุงนะใครท่ากัดหน่อยฉีดปึ๊ดเข้าไปถ้าไม่มีก็น้ำยาฉีดปากฉีดก็ได้น้ำหอมฉีดก็ได้มันล่วงหมดเลยฮะล่วงหมดท่าก็ตัวเล็กๆ เวลาเดินเนี่ยถ้าคนเดินหน้าจะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยโดนพอเดินไปปุ๊บเนี่ยมันเริ่มรู้ตัวมันจะขยับมาเป็นฝูงเลยไอ้คนเดิน2เดิน3เดิน4เนี่ยมันจะมาดีดเข้ากบหูมั่งอะไรมั่งกัดแล้วท่านไม่รู้ตัวเลยบางทีใต้นาฬิกาเนี่ย2ตัว3ตัวมาแต่ทากไม่ตายแต่เจอเห็บลมนี่หนักหน่อยเห็บลมตัวเล็กๆเวลานอนเนี่ยโอ้โหมันเต็มแผ่นหลังเลยเต็มแผ่นหลังเลยเป็นจุดๆเหมือนท่านเป็นสิวอะแกะไปเถอะ32สะเก็ดนะฮะเวลาโดนเห็บลมก็จะใช้หัวไม่ขีดอะก้านไม่ขีดไฟอะก้านไม่ขีดไฟจี้ไม่รู้มันแพ้กันยังไงนะจุดไหนแดงๆก็เอาหัวไม่ขีดหวัดดีลูกโชคดีนะเอาหัวไม่ขีดจี้ตรงจุดนั้นนะฮะเห็บลมเห็บหมาเห็บหมาเนี่ยเหมือนเห็บหมาตัวใหญ่ๆหน่อยไอ้นี่ชอบกัดซอกหูเหลือเกินเลยหมาเนี่ยโคนขาหนีบซอกหูนะฝังเข้าไปเนี่ยคนเที่ยวป่าเออแล้วมันก็ชอบไปเที่ยวกันนะมันเป็นความลำบากนะอยู่บ้านมันสบายอยากกินก็มีกิน3มื้อนอนที่นอนนิ่มมีพัดลมมีแอร์เย็นไปนั่นลำบากใช้คำว่าลำบากชิบหายเลยนะครับออกป่าทุกครั้งกูไม่ไปอีกแล้วนะครับแต่พ้นอาทิตย์หนึ่งไปอีกแล้วนะมันเป็นเสน่ห์ของป่านะฮะมาแต่ผมนี่จะชอบเดินเงียบๆไปดูเสบียงผมมีพร้อมหมดแล้วไงแล้วมันตื่นเต้นเสียงคู่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 มาเฮ้ยหมูหรือก็ทิ้งว่ามาเงี้ยผมจะตื่นเต้นอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ทำตัวเป็นผู้ดีไม่ค่อยล่าสัตว์นะครับ
เมื่อก่อนก็ยิงบ้างเหมือนกันเนี่ยมีไอ้สิริชัยเนี่ยไอ้สิริชัยทรงทองคำเนี่ยมันซื้อปีปืนจุด22นะสมัครตอนนั้นไปเที่ยวไซโยกกันก็มีไอ้ทวีพรชูรินไอ้ด้อมลูกน้องสนิทนะครับแล้วก็ไอ้สิริชัยวงทองคำแล้วก็ไอ้กำพลเป็นนายตำรวจรุ่นเดียวกันกำพลศรีเจริญแล้วก็พี่ประโมทไปตั้งแคมป์กันในป่าไอ้ชัยนี่ดันไปยิงข้างไปยิงข้างยิงก็โป๊ะ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 ยิงด้วยปืนจุด22อ่ะมันไม่ล่วงมันก็เกาะอยู่งั้นน่ะเกาะอยู่มาบอกหมวดช่วยยิงทีผมก็ไม่รู้คิดยังไงก็ไม่รู้นะก็เอาไรเฟิล308กดปุ้มมันล่วงเลยครับข้างล่วงมาลูกมันติดมาด้วยโอ้โหมันสะท้อนใจเหลือเกินเลยตายหาแล้วมันข้างตัวเมียลูกมันติดมาด้วยแต่มันตายอยู่แล้วละมันคาอยู่บนคาคบไม้ผมไม่เน็ตอนาจใจก็เลยตั้งแต่นั้นก็เลิกยิงสัตว์เลยไม่เอาแล้วบาปก็ยังเอาลูกข้างเนี่ยมาให้พี่ประโมทเนี่ยเลี้ยงพี่ประโมทโอ้ยหนูนะแต่ว่ามันล่วงมาไงมันก็จะตายแล้วนะฮะเอามาเลี้ยงเราตั้งแคมป์กันหลายคืนก็ตายลูกข้างก็ตายมันเกิดความรู้สึกแม่เราไม่น่าไปยิงมันเลยคือผมจะยิงอย่างเสือเนี่ยผมยิงนะคือถ้ามันจะเป็นอันตรายกับผมเนี่ยนะเราแค่มีอาวุธเข้าไปป้องกันตัวแล้วดันไปยิงอย่างนี้ต้องบอกว่าสมัยนั้นเนี่ยพรบคุ้มครองสัตว์ป่าเนี่ยมันยังไม่ออกมานะออกมาน่าจะปีจำได้ว่าน่าจะ2535ก็มีหนังสือชีวิตกลางแจ้งเนี่ยใครไปล่าเสือได้ยังเอาตีนเหยียบเสืออยู่ยังเหยียบหมูเหยียบกระทิงกันอยู่อย่างเงี้ยมาลงนิตยสารขายในประเทศไทยเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นนี่ก็มึงใครลงเนี่ยคุกอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวนี้งูเหลือมยังจับไม่ได้เหี้ยยังไปยิงมันไม่ได้เลยนะมานะฮะแล้วมีเรื่องขำที่ผมไปแซวท่านแต้มนะที่ไปออกรายการหัวกระแสเนี่ยที่จริงไม่ใช่ท่านแต้มนะครับคือผู้กองปาโมดเนี่ยเขาเป็นเหมือนลูกพี่เราพี่ปาโมดเนี่ยเขาก็ติดผมไปเที่ยวด้วยแต่แกไม่เตรียมอะไรไปเลยนอกจากแปรงสีฟันไปอันเดียวยาสีฟันอะไรเนี่ยก็ไม่เตรียมไปเลยก็ปรากฏว่าท่านกำพลเนี่ยเขาสำอางเนี่ยผู้ดีเนี่ยกำพลศรีเจริญเนี่ยเดินมากเนี่ยมันต้องมีน้ำยานวดเขาเรียกอะไรเขาตะเพนน่ะแต่เพิ่งเคยเห็นเขาตะเพนมันเป็นหลอดเป็นหลอดแบบยาสีฟันคอนเกรตอะไรเงี้ยนะหวัดดีเป็นเขาตะเพนยาสีฟันเป็นหลอดไอ้ยาสีฟันเป็นหลอดเนี่ยพี่ประโมทเนี่ยเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยใครมียาสีฟันมั่งผมมีไปหลอดนิดเดียวอะผมบีบเหมือนแม่นจะหมดอยู่แล้วนะพี่ประโมทแกจะไปอาบน้ำแปรงฟันไงแกก็เลยของกำพลเขามีกระเป๋าเหมือนกระเป๋าเครื่องสำอางเขาอะกระเป๋าเครื่องสำอางเล็กๆอะเขาจะมีครีมทาหน้าด้วยมีครีมนวดด้วยอะไรด้วยผมก็เห็นหลอดๆมันเป็นความผิดผมเองอะผมก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นเป็นหลอดเขาทะเพนบามเพราะผมไม่นวดไงผมไม่นวดสาเหตุเวลาเข้าป่าเนี่ยนวดน้ำมันมวยเนี่ยดีนะถ้าไม่ได้เป็นพรานล่าสัตว์มันจะเหม็นกลิ่นมันจะเหม็นแล้วก็ทากจะไม่เกาะนะทากจะไม่เกาะน้ำมันมวยอ่ะน้ำมันมวยอ่ะนวดขานวดทางกางเกงไปเถอะทากมันจะไม่เกาะนะฮะพี่ประโมทเอายาสีฟันไปครับเอาไปแล้วไปบีบแปรงฟันเลยแหมพอกลับมาไอ้กำพลก็จะนวดขาก็บอกเฮ้ยโจมึงเห็นไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะยาเขาตะเพนบาปใช่ไหมมึงเห็นยานวดกูไหมวะบอกไม่เห็นพี่ประโมทเอาไปพี่ประโมทบอกอยู่นี่แหมยาสีฟันอะไรดีจังซ่าดีจังซ่าเงี้ยเอาเขาตะเพนบาปบีบเข้าไปพี่ประโมทและแกดีใจนะเวลาเรากลับมาเนี่ยแกจะยิงปืนลับเลยปั้งจุด38แกมีจุด38เล็กๆแกไปกับกระบอกหนึ่งนะว่างไม่ได้ว่างจะต้องไปเที่ยวป่ากัน
นะครับว่างก็ไปเที่ยวป่ากันนะเวลาไปเที่ยวชะอำเนี่ยนะชายหาดชะอำเนี่ยโรงแรมไม่ได้กินตังค์นะครับผมจะเป็นคนโรงแรมไม่ค่อยกินตังค์ผมอะมีเปลตอนหลังมันมีเปลแล้วเนี่ยไอ้ศาลาริมทางที่เขารอรถโดยสารนะเฮ้ยยึดศาลานี้เลยว่าผูกเปกัน4คน5คนทะแยงกันยึดศาลานั้นไปเลยนะครับนะเช้าก็ไปแปรงฟันที่ปั๊มถ้านอนชายหาดก็เอาทรายก่อๆๆๆผ้ากะม้าปูแล้วนอนมันชายหาดเลยพอยุงกัดก็เอาทรายหมกตัวเช้ามาก็สลักทรายออกนะก็ได้เที่ยวแบบคนจนนะมาเดี๋ยว FC ถามอะไรนะก็ถามว่าท่านยังเข้าป่าอยู่มั้ยครับฮะยังเข้าเดินป่าอยู่มั้ยครับช่วงนี้โอ้เข้าถ้าว่างก็เข้าฮะว่างก็เข้าเลยกับชอบช่วงนี้หน้านาครับมี FC นอนเฝ้าเครื่องสูบน้ำอ่ะครับมีวิธีมั้ยว่าต้องป้องกันอะไรยังไงแบบไหนอย่างงี้เฝ้าเครื่องใช่ไหมเฝ้าเครื่องสูบใช่ใช่มั้ยใช่ท่านต้องทำให้เหมือนไม่มีคนเฝ้าเครื่องสูบน้ำเข้านาใช่ไหมถ้าท่านไปเฝ้าท่านจุดตะเกียงเนี่ยขโมยมันจะไม่มานะครับขโมยจะไม่มาแต่ถ้าท่านทำเงียบๆเหมือนก็ไม่มีคนเฝ้านะและท่านนอนกับหัวขนาเอาผ้ากะม้าปูนอนนะยุงมันกัดหน่อยก็เอายากอยอทานะดักยิงแม่นเลยแล้วก็ไม่ต้องไปแจ้งตำรวจนะปืนกงปืนแก๊ปนะยิงไปเลยตบเข้าไปอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าใครยิงตำรวจไปดูก็อ้าวใครยิงให้คนร้ายวะเนี่ยแต่ต้องรอมันหามก่อนนะรอมันหามหัวหามท้ายก่อนนะผมก็แนะนำอย่างเงี้ยคือพวกเฝ้าบ่อกุ้งก็เหมือนกันขโมยชอบอย่างเงี้ยเมื่อก่อนที่สามระยอดเนี่ยเยอะเลยมันแม้แต่เครื่องติดอยู่เนี่ยมันก็จะไปแบกเนี่ยสองคนนะเครื่องคูโบต้า12แรง13แรงอะไรมันแบกตัวก็ตั้งหลายหมื่นนะมันไปแบกเนี้ยเราก็ใช้วิธีจับปุ๊บไอ้พวกนี้นะก็จะเคลียร์ผู้เสียหายว่าผมชดใช้ให้ได้ไหมครับนะครับเช่นเครื่อง 30,000 ผมให้แสนนึงนะมึงตายมากดีกว่าโดนยิงตายคาหัวกนาบ่อกุ้งเข้าเงียบเลยก็ไม่มีไปรักที่สามระยอดอีกนะฮะตอนนี้ท่านที่ไปเฝ้าเครื่องสูบเนี่ยถ้าท่านไปนอนที่กระท่อมเฝ้านาคนร้ายมันรู้แล้วท่านต้องนอนที่กระท่อมท่านไปจุดตะเกียงเนี่ยมันรู้แล้วสู้ไม่จุดตะเกียงที่กระท่อมนะครับแล้วไปนอนที่หัวกนาเฝ้าแล้วก็ดูว่าถ้าท่านเป็นคนร้ายเนี่ยท่านจะเข้าจุดไหนเดี๋ยวมันก็เดินมาตามหัวขนาหรือลักทุ่งนามานะครับแล้วที่ตัวเครื่องเนี่ยที่ตัวเครื่องที่แท่นเครื่องเนี่ยท่านก็ผูกลวดเข้าไว้หน่อยข้างล่างเอากระป๋องวางไว้ข้างข้างเอากระป๋องสัก3ใบวางไว้เป็นพวงเงี้ยนะเป็นพวงเหมือนพวงชมพู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ล่ามไปกับดินห่างไปหน่อยนะครับล่ามกับดินห่างไปหน่อยนะพอคนร้ายมันยกเครื่องปุ๊บมันจะกระตุกกระป๋องเกร็งดังเนี่ยท่านก็จะรู้ตัวแล้วท่านก็จะรู้ตัวคราวนี้ก็สุดแท้แต่ท่านจะทำยังไงนะครับถ้าไม่ยิงให้ตายก็ยิงข้างๆก็ได้ป๊อปเข้าไปยิงอัดเข้าไปเรื่อยต้องคิดว่ามันมีปืนนะครับถ้ามีปืนลูกซองก็ท่านไม่ต้องโผล่ไปไล่จะไปจับมันนะครับยิงให้เดินไม่เป็นเลยนะครับยิงให้เดินไม่เป็นเลยแต่ถ้ายิงไม่ให้ตายก็ใช้ลูกเบอร์ร้อยลูกเบอร์ร้อยอ่ะที่1นัดจะมี100เม็ดปุ้มเข้าไปมันมา2คนเนี่ยก็โดนหมดทั้ง2คนแล้วมันก็จะไม่ไปแจ้งความแล้วครับเพราะมันจะมาลักเครื่องเราแล้วมันจะเจ็บแดงไปหมดแบบมาเนี่ยนะฮะมาถ้าไม่เอาตายอย่างเงี้ยก็ยิงขู่เนี่ยท่านอย่าไปบอกนะครับเวลาท่านจะยิงขู่คนร้ายเนี่ยอย่าไปบอกว่าเอ้ยนั่นใครนี่กูเจ้าของนะอย่าอย่างนั้นนะครับต้องตะโกนหยุดนี่ตำรวจทั้งที่ท่านเป็นชาวนาและไม่ได้เป็นตำรวจบอกหยุดนี่ตำรวจปุ้มนัดเดียวนะมันจะวิ่งเยี่ยงหมาเลยนะเพราะมันคิดว่าตำรวจนะฮะท่านไม่ได้ไปแอบอ้างใครแล้วครับแต่บอกให้คนร้ายมันกลัวต้องเอาหนังเสือมาคุมหน่อยบอกหยุดนี่ตำรวจนะครับว่าตำรวจตกใจไม่เชื่อท่านลองแอบเล่นไพ่สินะและลูกหลานตะโกน
แม้ตำรวจมาเนี่ยนะใจจะหายแวบคนร้ายก็เหมือนกันอย่างนั้นนะมาเนี่ยก็ขอคำว่าตำรวจใช้ไปหน่อยก็แล้วกันเวลายิงขู่นะมายุดนี่ตำรวจก็ต้มไปเลยนะฮะมาแล้วถามว่าท่านจะไปที่ไร่นากระดาษเมื่อไหร่ครับน่าจะอาทิตย์หน้ามั้งนะอาทิตย์หน้าประมาณน่าจะอาทิตย์หน้านะฮะเอฟซีถามอายุจริงตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้วครับ68แล้วโอ้โห66นี่ตรงเป๊ะหวยวันพรุ่งนี้แม่66ฮะคือผมเกิด2499ถ้า2566 66ก็เท่ากับผม67ไง67เต็มมันย่าง68แล้วไงเดี๋ยวพอ29มกราที่จะถึงก็เท่ากับ68เต็มย่าง69นะฮะมาที่ไล่จะไปวันไหนครับอาทิตย์หน้าถ้าไปก็จะไปวันเสาร์มาเดี๋ยวจะบอกฮะให้ทั้งเพจเขาบอกนะฮะให้ทั้งเพจของสวนน้ำหุ่นอ่ะสวนน้ำหุ่นไอ้หนูน้องเมย์ร้านการ์ตูนเนี่ยมันร้านอะไรนะร้านไอ้สกีนคานิสุค่ะคานิสุอยู่ตรงไหนอยู่ตรงเรียบคลองประมาเอาเวนิวชื่อวันพิมพ์ร้านไปก็ไปไอศกรีมคณิสุใช่คณิสุได้เลยค่ะคณิสุมีขายทุกรูปแบบนะครับมาเป็นไอติมคาเฟ่เป็นคาเฟ่ร้านกาแฟไอติมโฮมเมดทำเองไอติมโฮมเมดทำเองมีทุกรสชาติเลยมีทุกรสเลยค่ะมีทุกรสชาติอร่อยมากทอใหม่ชอบมากอร่อยใช่ทอใหม่กินทอใหม่กินจังเลยอยากสั่งองุ่นจากที่ไร่ทำยังไงโอ้โหองุ่นนี่เวลาองุ่นจะออกต้องจองครับคือองุ่นที่ไร่เนี่ยมันออกจำนวนไม่เยอะฮะออกจำนวนไม่เยอะเนื่องจากทำให้กินเองอ่ะแล้วก็จะแบ่งขายบ้างอะไรบ้างเงี้ยเขาก็จะมีจองกันว่าใครเอากี่โลกี่โลอะไรเงี้ยนะครับก็ทางเพจของไร่องุ่นเนี่ยจะให้ออสดูแลอยู่ออสเฝ้าอยู่ที่นั่นนะฮะจะออกแล้วก็ทำยากมากใครอย่าไปทำนะไอ้สวนองุ่นเนี่ยแต่ถ้าทำแบบผมไร้สารเนี่ยเจ๊งนะแต่ถ้าทำแบบทั่วไปนะฉีดยากันแมลงด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยทำได้กำไรครับได้กำไรนะฮะแต่ทำแบบผมนี่เจ๊งเลยคือผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยเวลาเพลียมาก็เจ๊งแล้วเวลาลูกมันกำลังมาฝนตกไปอิ่มน้ำเข้าไปหน่อยลูกแตกเจ๊งหมดทำยากองุ่นเนี่ยทำยากครับของผมทำเมื่อก่อนทำสองฝั่งเลยไงขายก็ไม่ได้กำไรผมลื้อทิ้งไปซะฝั่งแล้วว่าจะปลูกทุเรียนนะก็ตั้งยกโคกเขาไว้มาทำโคกทุเรียนทำโคกทุเรียนเขาไว้ฝั่งนึงแต่ว่าองุ่นก็ยังไว้อีก2โรงเรือนนะครับก็ยังเยอะอยู่เหมือนกันเวลาออกก็ได้หลายร้อยโลเหมือนกันนะฮะมาไร่องุ่นมีเพจร้านไหมคะเพจร้านไอ้น่าจะเป็นนักการดาเลยไอ้ไล่นักการดาสวนองุ่นนักการดาผมก็เล่นกับเขาไม่เป็นนะเฟซบุ๊กเฟซเบิร์กเพจเกิดอะไรก็ไม่รู้นะฮะมาก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่สายคลินิกอยู่นนทบุรีตรงไหนของนนทบุรีทางด่วนศรีสมานเนี่ยถ้าไอ้นาอริสาคลินิกนี่คือทางด่วนศรีสมานน้องเมย์เขาเรียกอะไรเนี่ยตรงนี้เองบอกเลยสิเรียกไม่ถูกสีสมานปากเกล็ดสีสมานปากเกล็ดฮะสีสมานปากเกล็ดใช่ทางทางด่วนสีสมานเลยลงทางด่วนสีสมานเจอเลยนี่อะไรมาคลินิกอีกวันไหนก็จะวันอาทิตย์นะฮะเกิงกะเวียไม่ได้ไปเลยบ้านที่เกิงกะเวียนี่ปลูกเขาไว้ตั้งแต่ปี49นะนอนไม่ถึง10ครั้งเลยมาผมจะเล่ร่อนไปไงชีวิตผมเหลืออีกกี่ปีก็ไม่รู้ก็จะยิ่ง4ปีนี้ได้ทำงานก็จะมีเรื่องร้องเรียนตำรวจที่ไหนก็จะไปไต่สวนผมถือว่าผมได้มีโอกาสไปเที่ยวด้วยไปภูเก็ตสมุยพัทลุงกระบี่อะไรก็ไปเรื่อยนะฮะส่วน FC บางท่านเป็นห่วงว่าผมจะอันตรายว่าไม่ต้องกลัวคือรุ่นนี้ยอมตายแล้วใครจะมายิงก็ปล่อยเขาเถอะมาเนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัว10ล้อยางระเบิดจะมาชนผมเท่านั้นแหละเพราะว่ามันแกะเอาศพออกลำบากถ้าโยนยิงตายเนี่ยมันไม่ต้องแกะกู้ภัยไม่เหนื่อยนะฮะมา FC บอกว่าอยากให้ลงคลิปใน TikTok ของท่านบ้างครับคนดูจะน่าจะเป็นล้านลงไม่เป็นจริงๆว่ามาเนี่ยนะคือจะให้เจ้าโอ๊ตมันทำลงคือพูดอย่างเงี้ยนะ
คือผมลงไปเนี่ยคนก็ไปดูดผมแล้วก็ไปทำช่องปลอมแล้วก็เอารูปผมเนี่ยไปเปิด TikTok ไปเปิด Facebook อะไรไปหลอกผมไม่ค่อยชอบให้หลอกกันอย่างนี้นะเอาตรงๆซื่อๆกันดีกว่าหนูอย่าไปนั่นเลยขี้เกียจตามเช็คตามอะไรนะไปแจ้งความดำเนินคดีนอกจากแม่ตามไปยันบ้านกูตีได้ไหมคงแฝกแหลกมาเนี่ยนะแล้วมันก็จะชอบเป็นเด็กๆอ่ะเคยตามไปสองลายเหนื่อยอีกคนก็ตามไปที่ปากช่องที่ว่าท้ายิงอ่ะถ้าท้ายิงนี่กูไปเลยนะถือว่าเรื่องสนุกมาเนี่ยนะฮะแล้วก็อีกคนอายุ14ไปปลอมเป็นผมอ่ะไปหลอกจีบเขาไปเรื่อยเลยนะพิมพ์แม่เอ้ยเด็กจังไรแท้เออผู้ชายอายุ14แต่ปลอมเป็นผมอ่ะแล้วใช้คำพูดคำจานะตอนนี้เขาสงสัยสิเพราะไปขอตังค์เขาไปขอตังค์จะถ่ายตังค์เขาว่ามาเนี่ยโอ้ไอ้หนูเอ้ยมึงนี่ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยไอ้นี้ต้องเขี้ยนด้วยหวายแช่แช่เยี่ยวแช่เยี่ยวนี่ FC ที่ยังเพิ่งเข้ามาฟังครับถามว่าสรุปถอนของขวัญออกได้หรือยังถอนได้แล้วลูกถอนได้แล้วเป็นแต่นี่ไม่ได้โกหกครับเขาให้ไปเปิดบัญชีธนาคารนี่ผมไปเปิดมาแต่ยังไม่ได้ไปปั๊มนี่นี่เห็นไหมบัญชี TikTok เขียนไว้ด้วยว่า TikTok แต่ยังไม่ได้ไปปั๊มนะฮะมาเนี่ยคนแก่มาเห่าๆก็ได้ตังค์นะมาอันนี้เขาถามมาหลายรอบแล้วครับนะมือปืนในจ่ายังอยู่ไหมจ่ามือปืนยังอยู่ไหมอ๋อจ่าชูใช่ไหมจ่าชูตายไปแล้วคือผมเนี่ยจ่าชูศักดิ์แก้วอยู่เนี่ยนะไอ้ชูนี่ที่ว่าไปบุกขอข้อคอที่แม่น้ำน้อยกับผมนะมีผมกับไอ้ชูบุกกันสองคนนะไอ้สุกิจยังไม่ตายครับสุกิจตอนนี้เป็นร้อยตำรวจเอกแล้วร้อยตำรวจเอกสุกิจโคตุธาอยู่ที่สพบพอำเภอเมืองกาญจนบุรีเนี่ยไอ้กิจนี่ถือ M79 และไอ้กิจไม่ขึ้นไปนะครับผมก็แบ่งกำลังว่าผมเป็นกองร้อยที่1อยู่ปีกขวาไอ้ชูเป็นกองร้อยที่2อยู่ปีกซ้ายไอ้กิจเป็นกองร้อยที่3ยิง M79 คือคอ10เนี่ยวิถีโค้งเข้าไปกดหัวผอ.คอเข้าไว้แล้วผมปีกซ้ายปีกขวาจะบุกแล้วตะโกนสั่งว่ากองร้อยที่1บุกปีกขวากองร้อยที่2บุกปีกซ้ายกองร้อยที่3โจมตีให้คนร้ายเนี่ยซึ่งมีประมาณ30กว่าคนเนี่ยตกกระจายว่าผมตำรวจทหารมาตั้ง3กองร้อยความจริงไปกันแค่2คนครับไอ้กิจไม่ยอมตามไปแล้วไม่ยอมยิงก็ถามว่าไอ้กิจมึงทำไมไม่ยิงไอ้กิจบอกว่าสลักปืน M79 มันเนี่ยดันป๊อกมาหน้าสลักหลุดก็ดันไอ้กระบอกน่ะหลุดยิงไม่ได้นะแล้วมันไม่ตามขึ้นไปนะจ่าชูเนี่ยตอนหลังผมก็ใช้ทำงานอะไรก็เรียบร้อยหมดนะฮะจัดการพวกนอกกฎหมายแล้วไปวิสามันไอ้ไปวิสามันไอ้นั่นนะไอ้เน่งหนองขาวคุณพ่อกลับก่อนสวัสดีลูกโชคดีลูกไอ้เน่งหนองขาวไปวิสามันไอ้เน่งหนองขาวที่ยิงไอ้จ่อยอะที่ตินายไอ้เน่งนี่ยิงตำรวจนอพอนั่นนะจะไปจับยาม้ามันคือ10ตำรวจโทนิตินายที่ตินายแต่แดงเพชรนะครับคนร้ายสองคนยิงให้จ่อยคารถฮอนด้าซิตี้ไส้เส้ยแตกกระเพาะโอ้คิดว่าตายไอ้จ่อยโดนอาก้าไป17-18นะไม่อยากจะตายนะคนร้ายผมก็เลยตามล่าคนร้ายคนแรกเอาขวานฟันหัวเนี่ยขวานกว้าง8เซนน่ะจามหัวไปเลือดหัวออกก็ตายคาที่วันเกิดท่านผบ.ตร.ยุคนั้นเลยผมก็รายงานว่าท่านครับไอ้คนร้ายที่ยิงไอ้ทิตินายแต่แดงเพชรลูกน้องผมตายแล้วนะครับหวานจามกลางหัวเลยนายบอกไอ้เหี้ยเอาเรื่องไม่เป็นมงคลมารายงานผมก็เลยโดนสะเดาะเคราะห์ซะย้ายซะนะครับย้ายไปเป็นจะเลพอเป็นจะเลก็ต้องไปตรวจราชการอยู่จนกระทั่งต้องมาตามล่าไอ้เน่งหนองขาวกับจ่าชูเนี่ยนะครับพอล่าวิสามันไอ้เน่งหนองขาวได้ก็จ่าชูก็มาเสียชีวิต
หัวใจวายตายอ้วนครับอ้วนรูปร่างอ้วนพุงป่องเดินไม่ไหวแล้วแต่จ่าชูเนี่ยโอ้โหเดินโคตรเก่งเลยนะเดินเรียกว่าเดินไม่มีใครสู้จ่าชูได้ท่านลงไปถามตำรวจกาญจนบุรีจ่าชูนี่วีรกรรมแกเยอะมากนะเขาเรียกจ่าชูพันล้านที่จ่าชูโกบุรีอะฮะที่ขุดทองโกบุรีนี่จ่าชูนี่ต้นตำรับขุดทองจังหวัดกาญเลยก่อนท่านอดีตท่านรัฐมนตรีชวลินนะครับมามันผมตั้งฉายาให้ชูพันล้านไอ้ฉันทองเถื่อนนะครับไอ้กิจแลมโบ้ไอ้สุกิจที่ไม่ยอมยิงช่วยผมเลยนะเรียกไอ้กิจแลมโบ้เพราะมันใช้ปืน M79 นะครับไอ้ฉันมาหลอกจ่าชูก่อนนะบอกมาบอกผมว่าสวัสดิ์มันมีทองญี่ปุ่นมาฝังผมเนี่ยเป็นคนสำรวจเพื่อจะสร้างเขื่อนเขาแหลมเขื่อนวชิราลงกรณ์เวลาเนี้ยเดิมเขาเรียกเขื่อนเขาแหลมไอ้ฉันนี่เป็นฝ่ายสำรวจก็ไปเจอทางรถไฟแล้วเจอก็มาบอกจ่าชูผมไม่เชื่อแล้วครับแต่มันเชื่อกันเป็นตุเป็นตะครับเชื่อกันขุดหมดเงินชิบหายไว้ปวงหมดเงินเท่าไหร่นี่มันเอาไปขุดทองหมดเลยขุดเข้าไปลำบากนะขุดลงไปอย่างกับตัวตุ่นเนี่ยเข้าไปลึกเลยแล้วมันก็ใช้ไอ้ไดโวเป่าลมเนี่ยเครื่องปั๊มเนี่ยเข้าไปตามท่อขุดไปตรงไหนก็เอาออกมาแล้วไม่เจอจนกระทั่งครั้งหลังสุดนี่มันมาขุดที่หลังวัดหินแหลมมั้งถ้าไปทองพระภูมิก่อนถึงทองพระภูมิแถบขวามือไอ้ชูก็ไปตั้งกองขุดอยู่ตรงนั้นไม่ใช่จุดตรงเกิงกะเวียนะครับตรงเกิงกะเวียที่ท่านอดีตและมุตีท่านหนึ่งไปขุดแล้วก็บอกเจอพันธนบัตรจะกู้ประเทศได้เลยนะฮะมาผมเองไม่เชื่อหรอกครับแต่มันก็ไอ้ชูขอเงินผมทุกครั้งครับขอเงินทุกครั้งนายขอเงินค่าเสบียงผมก็ให้มัน 5,000 หมื่นนึงแล้วแต่มีมากมีน้อยเจอแน่วันนี้เจอแน่ได้ทองออกแน่ขอบารมีนายหน่อยมาสู้กับผีญี่ปุ่นหน่อยนะต้องเอาผมไปนั่งครับแล้วทำท่าถือปืนเพื่อให้ผีญี่ปุ่นกลัวผีญี่ปุ่นมันใช้ซามูไรเนี่ยผมมี M16 บอกกูไม่ต้องสู้กับผีญี่ปุ่นหรอกไอ้เหี้ยผีมาเนี่ยกูมีมีดหมอหลวงพ่อเดิมผีญี่ปุ่นมันก็กลัวแล้วมาเนี่ยนะไอ้ชูก็บอกโอ้โหเดี๋ยวขนทองเลยแล้วจะให้ผมเนี่ย1รถปิกอัพเลยนะ ให้ทองเพราะมันเป็นโบกี้รถไฟเนี่ยนะฮะแต่ก็เงินมีเท่าไหร่ลงกับทองขุดทองหมดนะครับมันก็จะมีทีมงานขุดเนี่ยตอนนี้เป็นนายกเทศบาลที่เมืองกาญก็มีทีมงานนะครับขุดกันตั้งแต่ไอ้นายกนี่เป็นสิบโทหรือสิบเอกก็ไม่รู้จนกระทั่งเป็นจ่าสิบเอกก็คิดดูนะตั้งแต่ปี31เริ่มขุดกันนะ31 4 31 41 41 51 61ไอ้ชูตาย10กว่าปีอ่ะ15 16ปีอ่ะขุดทองนะฮะแล้วมีคนเชื่อนะครับขนาดเป็นเจ้าของสายการบินเนี่ยเชื่อเอาเงินไปลงกันซื้อแมคโครซื้อระเบิดเรียกว่าระเบิดสร้างเขื่อนได้เลยที่ขุดทองไปเนี่ยนะครับขุนทองขุมทองโกบุรินะฮะมันไม่มีจริงฮะผมไม่เชื่อถ้าญี่ปุ่นฝังไว้จริงเนี่ยก็ญี่ปุ่นเขาปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเขาเก่งคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งนะเก่งเขาคงขุดเอาไปหมดแล้วเพราะว่าเลิกสงครามโลกครั้งที่สองมันไม่ได้ตายหมดใช่ไหมฮะมามีคนถามพอดีเลยครับสรุปเจอไหมอยู่เนี่ยทองใช่ไหมใช่เนี่ยเรื่องหาวัตถุโบราณเนี่ยนะท่านอย่าไปเชื่อจ่าชูเนี่ยถือว่าเป็นลูกน้องสนิทผมเป็นลูกน้องสนิทพอผมย้ายไปอยู่ที่โน่นที่นี่ปุ๊บก็ปรากฏจ่าชูเนี่ยไปขุดทองที่ด่านแม่สแลบด่านแม่สแลบคือมันเป็นอำเภอเก่าเป็นเมืองเก่าตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร สมัยสมเด็จพระเจ้าตากแหละจ่าชูก็ไปขุดเจอพระพุทธรูปวัดท่ากระดานพระท่ากระดานครับ ท่ากระดานจ่าชูได้มา5องค์จ่าชูได้มา5องค์ไอ้ชูก็ตั้งใจเนี่ยจะให้ผมเนี่ยเป็นนายเนี่ยสักองค์หนึ่งแต่ว่า
แบ่งกันก่อนเพราะมันไปขุดกันหลายคนน่ะคนนี้เอาไปองค์คนนี้เอาไปองค์คนนี้เอาไปองค์แล้วก็ขายกินสักองค์นึงจากชูเอาไว้องค์นึงท่านเชื่อมั้ยคนที่ได้พระท่ากระดานไปตายหมดทุกคนถ้าให้ผมสงสัยผมตายด้วยโอ้ท่ากระดานเนี่ยองค์หลายตังค์นะที่ว่าเป็นพระคล้ายๆรูปพระพุทธเจ้าและเกศบิดๆหน่อยข้างบนเนี่ยนะฮะผมบอกไอ้ชูแล้วมึงไม่เก็บไปให้กูสักองค์ก็ไอ้ห่าทุนก็ทุนกูมันบอกโอ้ยเจ้านายเดี๋ยวมึงยักมันว่านะอันนี้ขายแดกไปก่อนนะขายเป็นทุนคนที่ได้ไปตายหมดเลยนะแม้แต่คนที่เช่าพระท่ากระดานเนี่ยไปก็เกิดอุบัติเหตุรถคว่ำตายแต่จ่าชูเนี่ยที่เป็นคนไปขุดเนี่ยก็หัวใจวายตายไปสรุป5คนที่ได้ครอบครองกับจ่าชูที่เป็นตัวต้นเหตุไปขุดตายหมดผมว่าเจ้าของท่านคงหวงน่ะไปขุดไม่ใช่ไปขุดที่โกดที่กุฏิหรือโกดหรือเจดีย์อย่างพวกอยุธยาขโมยกันนะนี่จะชูไปขุดเพื่อจะหาทองเถื่อนแล้วไปเจอพระท่ากระดานที่ฝังอยู่ใต้ดินนะฮะมาไอ้พวกนี้ตอนหลังมันมีเครื่องตรวจโลหะด้วยไงตรวจเอิดตรงไหนพอเจอมันก็ขุดชักไม่เลอะไม่ชิดไม่เชื่อลายแทงแล้วเชื่อเครื่องตรวจเชื่อเครื่องตรวจนะครับแต่ก็ไม่ได้มันก็ไปขุดผมว่าเป็นวิถีชีวิตเขาทำเวรทำกรรมมาก็ไปขุดอยู่นั่นแหละมันเหมือนกับคนขุดตรงไหนก็ขุดไปเนี่ยนะครับมาถ้าไปขุดแร่คงจะรวยแล้วนะเดี๋ยวก็ถามว่าท่านเชื่อเรื่องเหล็กไหลไหมโอ้ยอย่าไปเชื่อ ผมไม่เคยเชื่อเลยเรื่องเหล็กไหลนะครับสมัยอยู่ที่สามกระทาย มีการล่อซื้อเหล็กไหลกันหลอกเงินเป็นล้านบาทเลยนะฮะหลอกเงินเป็นล้านบาทเลยผมเองไม่เชื่อนะจะมีจริงหรือไม่มีจริงผมก็ไม่รู้นะก็เอาเหล็กไหลมานะครับแล้วไปทำพิธีพุทธาพิเศษมาอะไรแล้วมาให้ผมยิงนะคล้ายๆไข่แมลงทับอ่ะมาให้ผมยิงที่โรงพักเลยโรงพักสามกระทายยิงกระจายหมดเหล็กไหลมึงกูทำไมยิงกระจายหมดวะมาผมไม่เชื่อนะครับแต่บางคนเขาอาจจะเชื่อว่าฝังเอาเหล็กไหลฝังไปแล้วลูกปืนมันจะวิ่งตายหาหมดอย่าไปเชื่อส่วนเรื่องพระเหนียวเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันไม่มีนะครับอาจจะมีพุทธคุณอยู่ยงคงกระพันแต่ว่าไม่สามารถต้านทานกระสุนปืนที่ยิงจากปากกระบอกปืนผมได้เพราะผมใช้วิชาคัดกระสุนปืนคัดอำนาจพุทธคุณอำนาจคุณไสที่อยู่เนี่ยก็อาจจะมีคนยิงไม่เข้าแต่ผมยังไม่เคยเจอที่ยิงมาตายหาหมดนะฮะแต่ไอ้ที่สัตว์นะที่สัตว์เนี่ยของหลวงพ่อคำที่หัวหินเนี่ยเผาไม่ไหม้อันนี้จริงอันนี้เห็นกับตานะเผาไม่ไหม้เนี่ยคือผมไม่ได้ไปยิงไปฆ่าเขานะเขาตายเองธรรมชาติแล้วก็เอามาเผาวัดนาวันเปรียงตรงข้ามโรงพักสามกระทายท่านลองไปถามท่านเจ้าวาดนะท่านคงยังอยู่เผาถ่านสองกระสอบอะไม่ไหม้ดำเหมือนกับปลาช่อนย่างไฟอย่างนั้นเนี่ยดำเป็นตอตะโกงเงี้ยเขาก็มาแจ้งว่าสวัสดให้ผมเนี่ยเอามีดหมอหลวงพ่อเดิมไปกดศพหน่อยได้ไหมเพราะว่ามันเผาไม่ไหม้ผมบอกโอ้ยผมไม่เอาหรอกอำนาจพุทธคุณไปทำลายอำนาจพุทธคุณผมไม่เอามีดหมอหลวงพ่อเดิมผมไว้สำหรับป้องกันตัวผมแล้วก็จะสำหรับสู้คนที่สักยันมาหรือมีพระดีถ้าเป็นมีดหมอแล้วก็แทงเข้าหมดแทงเข้าแทงทะลุหมดนะก็ไปเอาไม้ก็แก้กันหลายวิธีครับก็เผาไม่ไหม้เผาเอาไม้ใต้บันไดมาเอาดินใต้ธรณีมาเขาทำวิธีแก้กันหลายวิธีแต่ผมไม่ได้ไปยุ่งเขานะเอ๊ะคนอะไรว่าเผาไม่ไหม้นะแล้วรู้สึกจะไปให้เจ้าวาดวัดหัวหินที่หลวงพ่อคำท่านจำวัดอยู่เนี่ยมาทำพิธีถอนให้อะไรให้มั้งซึ่งท่านอาจจะล่ำเรียนและเผาไหม้หลังจากนั้นก็สองกระสอบก็เหลือแต่กระดูกคนๆนะฮะมาแม้แต่คุณพ่อผมเนี่ยตอนสิ้นบุญนะก็เผาไม่ไหม้ครับ
พ่อผมก็สักยันต์นะสักอักขระอะไรต่ออะไรไม่ใช่สักยันต์ลายพร้อยแบบนี้นะสักพ่อแม่แล้วก็มียันต์อักขระอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าท่านไปสักที่ไหนนะก็วันเผาเนี่ยผมกับน้องชายตอนนั้นอาจารย์ดำรงยังไม่ตายบอกเฮียพ่อเผาไม่ไหม้พ่อเผาไม่ไหม้เปิดเมนมาอ้าวพ่อยังไม่ไหม้เลยยังดำเกรียมอยู่เลยก็ต้องผมก็ไม่ได้ไปทำวิธีแก้อะไรนะเพียงแต่ผมจุดธูปดอกหนึ่งน้องจุดธูปแล้วก็เอาน้องมาแล้วก็แม่ผมมาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะให้พ่อไปเถอะก็เผาก็ไหม้นะครับแล้วไปเจอที่ลพบุรีอีกนะครับไปเผาแต่อันนี้ไหม้เหลือแต่แผ่นพยันต์น่ะที่หลังอ่ะเอ๊ะมันแปลกเว้ยหนังมันต้องไหม้ก่อนดินี่กระดูกแม่นไปหมดแล้วนะเหลือเหมือนแผ่นสังกะสีอยู่งั้นอันนี้สักยันต์เนี่ยผมก็เชื่อโดยส่วนตัวผมนะแล้วอีกอันนึงคือสมัยผมเป็นสวัสดิ์ที่3กทายเนี่ยมีหลวงพ่อยิตที่วัดหนองจอกกุยบุรีเวลาหลวงพ่อยิตมีงานเนี่ยคือหลวงพ่อยิตเนี่ยคนแถวบ้านเขาก็ไม่ค่อยเคารพนับถือท่านเท่าไหร่เพราะว่าท่านเคยมีเมียมีลูกมาอะไรมาบางคนก็บอกไปบวชแล้วหาเงินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอะไรเงี้ยนะแต่หลวงพ่อยิตเนี่ยถือว่าท่านเป็นพระดีไงซึ่งดังเพราะว่าทหารอากาศเนี่ยทหารอากาศที่ กองบินประจวบเนี่ยมาทำบุญทอดกฐินจนกระทั่งผู้จัดการทหารอากาศมาผมก็ถามว่านักบินมันเป็นรุ่นน้องอ่ะถามว่าเฮ้ยทำไมมาทำบุญวัดหลวงพ่อยิตวะมาบอกพี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะคือมันขับเครื่องบิน F5Eขึ้นจากประจวบไปจะไปกรุงเทพผ่านวัดหลวงพ่อยิตนะประหลัดขิกหลวงพ่อยิตบินคู่เครื่องบินมันว่าไอ้เหี้ยนี่บ้าแล้วประหลัดขิกอะไรวะแม่เป็นตอร์ปิโดวิ่งคู่เครื่องบินเลยอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาจะบินกลับไปที่ประจวบเงี้ยก็ผ่านข้ามหัววัดหลวงพ่อยิตเนี่ยมันก็จะมีประหลัดขิกขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็เลยมาหาวัดแล้วทหารอากาศศรัทธามากแต่ผมไม่เชื่อหรอกมาเนี่ยมันโม้ก็ว่าไปนะแล้วเวลาท่านจัดงานวัดเนี่ยโอ้โหคนมากันเยอะแยะเลยเขาต้องหาตำรวจไปช่วยดูแลงานวัดนะตำรวจกุยบุรีมันไม่พอเขาก็ต้องขอที่ผมอ่ะผมก็ขึ้นกับอำเภอกุยบุรีแต่ผมสพต.3กระทายไงตำรวจไปก็คิดเบี้ยเลี้ยงครับเอาเงินวัดก็แจกไปวันละ200มั้งจำไม่ได้วันละ100 200รู้จักตำรวจไป30คนไปตำรวจมันก็ได้เบี้ยเลี้ยงกันวัดงานวัด5วัน5คืนหลวงพ่อยิตจะจัดงานคือท่านจะเป็นพระที่ไม่ส่งน้ำเลยนะท่านไม่ส่งน้ำเลยแล้วตัวท่านไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นปากนะไอ้เรานี่ยังมีกลิ่นปากตัวเหม็นนะตัวท่านไม่เหม็นนะปีนอาบน้ำครั้งเดียวเวลาอาบน้ำเนี่ยสงการเนี่ยเอาแปรงมาแปรงขัดกระดานนะแปรงทองเหลืองอ่ะไอ้ห่าเราแค่ลูดนี่ก็เป็นแผลแล้วหลวงพ่อยิตถูโอ้โหลูกศิษย์ถูเราก็เอ๊ะมันเป็นยังไงของเราเนี่ยถ้าแปรงพลาสติกเนี่ยถูมันก็ยังพอแสบๆร้อนๆแต่หลวงพ่อยิตเนี่ยลูกศิษย์ถูตัวเลยครับถูตัวเราก็ไปมองแต่ผมก็คิดไปอีกแบบนะโถก็ขี้ไข่หนามันก็ถูไม่เป็นไรคือคิดด้วยไม่เชื่อนะมาจนกระทั่งวันหนึ่งผมย้ายมาแล้วนะย้ายมาเป็นรองผู้กับที่สามระยอดคือออกจากโรงพักสามกระทายย้ายมาประจวบและกลับไปเป็นสวัสดิ์ที่ตลาดไร่เก่ายกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอสามระยอดผมมาเป็นรองผู้กับหัวหน้ากิ่งอำเภอสามระยอดพระครูยูนอุปชาผมฮะคือพระอาจารย์ผมเนี่ยจะมีสองท่านคือพระครูยูนที่วัดพนมเศษเหนือวัดเขาพนมเศษเหนือเนี่ยแล้วก็อีกองคือตอนไปทำไร่ปี31คือท่านพระอาจารย์มณฑลวัดป่าอรัญวาสีที่อำเภอทองผาภูมิเนี่ยจะเป็นพระอาจารย์ผมนะครับท่านพระครูยูนเนี่ยก็มากับพ่อผมมากับโยมพ่อผมโยมพ่อผมเนี่ยเป็นมัคคทายกวัดพนมเศษเหนือด้วยนะก็มาบอกว่ายังตอนนั้นสร้างโบสถ์นะและหาเงินสร้างโบสถ์ยังไม่ได้อะไรไม่ได้เนี่ย
ท่านก็ให้ผมเนี่ยพาไปวัดหลวงพ่อยิตพาไปวัดหลวงพ่อยิตนะครับจะไปขอพระหลักขิกไปบูชาที่วัดพนมเสดเหนือหน่อยท่านก็มาหาผมที่พ่อผมพามาหาผมที่โรงพักผมก็พาไปหาหลวงพ่อยิตนะพอพาไปหาหลวงพ่อยิตเนี่ยก็ปรากฏว่าผมบอกว่าหลวงพ่อยูนนะผมเรียกหลวงพ่อยูนท่านพระครูยูนบอกผมไม่ค่อยเชื่อนะคือไม่ค่อยเชื่อเรื่องอย่างนี้ไงก็พาไปแต่ก็เกรงใจพระครูนะก็ไปท่านก็ไปกราบกันนะกราบตามพรรษาพระครูยูนก็กราบหลวงพ่อยิตก็กราบหลวงพระครูยูนนี่บวชตั้งแต่ผมยังเล็กๆอ่ะหลวงพ่อยิตกราบเพราะพรรษาอ่อนกว่าพระครูยูนเป็นเจ้าคณะตำบลพนมเสดหลวงพ่อยิตกราบก็เลยบอกว่าจะมาขอปลัดขิกคือปลัดขิกหลวงพ่อยิตเนี่ยทั้งดีทั้งค้าขายดีทั้งค้าขายด้วยความไม่เชื่อผมก็เลยบอกหลวงพ่อเอาของแท้นะไม่ใช่เอาไปบูชาและไร้ประโยชน์นะพระครูยิตท่านบอกว่าถ้าเอาไปแล้วค้าขายไม่ดีแสดงว่าของปลอมเพราะไอ้คนรอบวัดเนี่ยมันก็ทําประหลัดขิกอย่างนี้แล้วมันก็เขียนยันท่านเรียนแบบนะท่านยังไม่ได้ปลูกเสกเอากลับมาให้ท่านปลูกเสกแล้วก็ใช้ได้ผมบอกเอาตัวที่มันขลังๆหน่อยนะผมก็ดูให้หลวงพ่อสวดหลวงพ่ออย่าบอกหลวงพ่อยิตก็บอกว่าอย่าไปทําเลยเพราะว่ามันเหมือนไปอวดอ้างวิชาแล้วบอกหลวงพ่อต้องทำให้ดูผมถึงจะเชื่อหลวงพ่อยิตก็เอามากำที่มือกำเนี่ยแล้วก็เป่าสามพ่วงอ่ะมันกระเด้งขึ้นเว้ยกระเด้งขึ้นผมก็ดูข้างล่างเอ้ยมันกลหรือเปล่าวะคือเดี๋ยวก็ทำแบบเอามือขยุกขยิกอะไรเนี่ยประหลัดขิกมันนั่นใช่ไหมผมบอกหลวงพ่อแน่จริงใส่บาตรนะก็ให้ใส่บาตรครับใส่บาตรแล้วมันวิ่งในบาตรได้เอ๊เล่นกลหลอกตาเราหรือเปล่าว่าไม่ค่อยเชื่อแต่กูก็เชื่อหน่อยๆแล้วก็ล้วงเอาอีทีเมือนมันวิ่งๆไงนะมาแต่พอเราเอามาใส่กระเป๋าเรามันก็ไม่เห็นดิ้นนะมาผมก็เอาไปแจกพักพวกนะถ้าไปเช่าที่วัดร้อยหนึ่งมาแต่ถ้ากับมือนี่ผมไม่เชื่อเลยลูกบิ๊กลูกบิ๊กเหมือนกับหลวงพ่อองค์นึงทำเป็นรู้น้ำมนต์กระเด้งอะไรเงี้ยไม่ค่อยเชื่อก็แอบเอาเข็มจิ้มหลวงพ่อเขาแล้วว่าเข้าไม่เข้าแต่ท่านก็ไม่ได้เหนียวอะไรแต่ดีทั้งค้าขายผมไม่ได้เก็บไปเลยตอนนี้ปัญหาเลยพอแต่โบสถ์หลวงวัดพนมเสดเหนือก็สร้างเสร็จนะญาติโยมก็มาทำบุญกฐินพระป่าผมก็ไปทำบุญกฐินพระป่าแล้วประหลัดขีดหลวงพ่อยิตเนี่ยไปแจกหมดไปแล้วท่านก็สิ้นบุญไปแล้วมาเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้มาคล้องมาห้อยนะเพราะเราก็มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คือมันปลอมเยอะไงข้างวัดเขียนหลวงพ่อยิตอย่างเงี้ยผมจะเอาแต่ที่เห็นกระตาอย่างเงี้ยส่วนท่านจะมีคาถากลอะไรมาหลอกเราก็ไม่รู้ถ้าตัววิ่งกูก็เอาแหละไอ้ตัวที่กระเด้งจากมือเนี่ยตอนนี้ถ้ามันขยุกขยิกเงี้ยถ้ามันขยุกขยิกแล้วไหลมานี่ผมไม่เชื่อนะแต่มันเด้งได้อะมันเด้งคือมันเด้งอย่างเงี้ยสมมติมันนอนเงี้ยมันเด้งตึ้งขึ้นมาอย่างงี้ซึ่งมันไม่น่าเด้งได้ตั้งอย่างงี้ได้ตั้งดีๆมันยังโค่นเลยเพราะประหลัดขิกมันมีเหมือนไอ้ลูกไอ้อยู่อ่ะมันเอียงอ่ะแต่นี่มันตั้งขึ้นไงมันตั้งขึ้น90องศาเนี่ยมันไม่ได้เอียงแบบขยุกขยิกแบบที่เขาเล่นกลมากับผมไม่มีเหลือสักอันไม่ต้องถามแจกหมดนะฮะมาแจกหมดวันนี้คนกดถูกใจ3.4 ล้านครับอยู่อันดับที่24คนดูตอนนี้อยู่2,300ครับก็พูดเดี๋ยววันนี้จะแค่นี้ก่อนนะครับใช้เวลาไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ใช้เวลานานยังโอ้จะ3 ชั่วโมงครับนี่จะ5 โมงแล้ว5 โมงแล้วใช่ไหมใช่ครับครับปลัดขีดหลวงพ่อยิตอยากรู้ท่านช่วยเล่าประวัติอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ทันนะผมถูกหวยโอ้ซื้อป้ายรถใช่อ๋อป้ายทะเบียนรถไม่ใช่ป้ายรถตู้ผมมันดิน่าจะอนุนใช่เปล่าไม่รู้อันนี้ป้ายแดงมัน9559เขาต้องกลับหน้ากับหลังหรือเปล่าไม่รู้พวกเสียหวยไม่รู้โอ้ซื้อทะเบียนรถท่านอันนู้นหรือเปล่าอันรถบ้านหรือเปล่าครับหรืออันไหนรถบ้านอ่ะใช่เพราะเหมือนกับขึ้นอ่อนขอบคุณมากนะครับ
กดหัวใจให้ของขวัญสร้างด้อมหานพลเขาเป็นคนไม่มาออกหรอครับคือหานพลเขาแบบออกเขาซื้อทะเบียนรถบ้านผมน่าจะใช่อันนั้นผมยังจำไม่ได้เลยทะเบียนรถบ้านแล้วมันมี FC คนถ่ายทะเบียนรถบ้านคนบอกเซฟท่านเลวัตหน่อยไม่ต้องเซฟแมนหรอกใครจะฆ่าก็มาเลยมานะรถบ้านท่านจะรีบกลับไปไหนด้อมลูกโม่ฟังเพลินมากคุณลุงทำอาหารกินคือ602ทะเบียนรถบ้านเรื่องเที่ยวเขาใหญ่โอ้ยผมเนี่ยเป็นมิตรนะไปเขาใหญ่เนี่ยเขาใหญ่เนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ดีลานกลางเต็นท์ลำตะคองเนี่ยเวลาท่านไปนะสี่ทุ่มเงียบเขาจะประกาศเลยห้ามส่งเสียงรบกวนสัตว์ป่าและนักท่องเที่ยวนะครับก็เงียบสงบแต่ว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งปรากฏว่าหัวหน้าอุทยานเต้นติดชึ่งติดชึ่งซะเองเลยที่ว่าโดนย้ายไปแต่ผมก็ถือว่าเป็นวิบากกรรมนะ คือได้ฟังผมก็ไม่ได้วันนั้นผมก็ไปอยู่ตรงนั้นด้วยนะก็เขามีแดนเซอร์อะไรเป็นเพลงเสียงดังลั่นเลยมานักท่องเที่ยวก็อัดเสียงแล้วก็ส่งไลค์ส่งแชร์อะไรกันแต่ผมสบายครับนั่งสมาธิผมไม่ได้ยินไม่ได้ยินเพราะอะไรไหมเฮ้ยผมเอาไอ้ที่อุดเวลายิงปืนมายัดหูแป๊บเข้าไปผมก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วนั่งสบายมันก็ถามว่าท่านไม่รำคาญมั้งหรือไม่ได้ยินเสียงอะไรบอกปล่อยมันเป็นวิบากกรรมเหมือนมารนพจนเนี่ยผมก็ได้ไม่ได้ฟ้องได้ร้องนะคือผมรู้จักกับท่านปลัดกระทรวงทรัพย์อ่ะท่านปลัดกระทรวงทรัพย์กับท่านอธิบดีก็สนิทกันอะไรกันเนี่ยนะก็ผมก็ไม่ได้โทรไปบอกว่าเอ้ยลูกเนาะแต่ผมโทรไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งหนึ่งก็ถามว่าเมื่อไหร่จะหยุดกันครับเนี่ยก็คิดว่าเที่ยงคืนจะหยุดไอ้หาตีสองก็ยังไม่หยุดว่าก็ดีเว้ยอย่างน้อยเสือก็ไม่มากวนกูแล้วผมคิดบวกตลอดนะนะฮะพอเช้าเท่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องไอ้คนไปฟ้องเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายตรงข้ามกับหัวหน้าอุทยานเนี่ยหัวหน้าอุทยานเป็นคนสนิทอธิบดีเนี่ยบอกท่านเลวัตก็ไปด้วยไปนอนด้วยนะท่านอธิบดีก็เลยท่านปลัดกระทรวงก็เลยย้ายไปบอกท่านรัฐมนตรีวราวุธว่าท่านเลวัตก็ไปนอนตรงนี้เอ๊ะผมมานอนแล้วจะพาเขาเดือดร้อนผมฟังได้งั้นแหละครับเสียงปืนก็ตื่นเต้นกูจะได้ไปยิงกับมึงมั่งนะเสียงช้างก็ดีช้างมาผมก็ไม่กลัวช้างมาเนี่ยผมจะดูไอ้ดื้อนี่ก็เกเรหน่อยไอ้ดื้อเนี่ยนะถ้าไอ้ดื้อก็ดื้อเอ้ยที่ดื้อเป็นเจ้าป่าแล้วนะทางคนคนเดินนะทางช้างช้างเดินนะแต่ถ้าไปไอ้เดียวหลับนี่เป็นมิตรกันไอ้เดียวหลับเนี่ยผมเหมือนลูกชายเหมือนจิตเรามันถึงไงไอ้โยโย่เนี่ยผมก็ไม่กลัวนะไอ้งาทองก็ไม่กลัวมาเนี่ยโอ้ตัวดูเลยฮะตัวดูเลยมันเขาไม่ทำนะคือเป็นถิ่นตรงนี้ไอ้เดียวหลับไอ้เดียวหลับกับไอ้เดียวหลับกับไอ้เดี๋ยวนะชื่ออะไรวะไอเดียวหลับนี่น่ารักเดียวหลับเนี่ยมายืนยังหลับอะยืนยังหลับอะนะก็ไปแต่ก็เขาก็เคยทำร้ายเหยียบนักท่องเที่ยวตายนะเหยียบนักท่องเที่ยวตายเวลาเขาตกมันอะช้างตกมันเนี่ยนะคุยไม่รู้เรื่องอะคุยไม่รู้เรื่องอะต้องดูทีท่าต้องดูสังเกตกริยาอาการของช้างถ้าโบกหูว่าเขาอารมณ์ดีหรือเขาตั้งท่าจะชาร์จเราแล้วนะมาอย่างนี้นะมาช้างจะแสนรู้ก็เหมือนหมาเนี่ยเวลาท่านไปไหนหมาดุเนี่ยนะหมาบ้านนี้ดุเลยเข้าไปกัดหมดเลยบ้านนี้เลี้ยงหมาเขาไว้หมาไทยนะไม่หมาฝรั่งนะท่านไปเลยผมเคยสังเกตน้ำหมาดุเนี่ยพอพวกที่มาจากทางจับหมาแลกกะละมังเคยเห็นไหมครับจับหมาแลกกะละมังขันพลาสติกพวกนี้ลงรถมาหมาค้างอิ้งอิ้งเลยครับมันเหมือนจิตวิญญาณหมาตามมาเปล่าไม่รู้นะครับผมก็เลยเอ้ยกูต้องสวมวิญญาณคนจับหมาขายมั่งไปเจอหมาบ้านใครดุผมก็ดิ่งเข้าไปเลยสัตว์กูจะแดกแม่นมันกลัวผมครับหมานะ
นะฮะแต่หมาฝรั่งไม่ได้เฮียมันฟังไม่รู้เรื่องมันจะชาร์จเอาหรือเปล่าก็ไม่รู้มาแต่ถ้าหมาไทยนะแบบเดียวกันนะมันไม่ถ้าเรากล้าอย่าไปหนีมันเนี่ยมากูจะแดกแม่งอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะคนนครสวรรค์หมาแรกคุเนี่ยครับหมาแรกคุมั้ยไม่รู้ก็นั่นแหละแรกชามกะละมังอะไรเงี้ยโอ้ข้าวไปกินกันไงมีคนที่เขากินหมาไงมาหมานี่ตัวเท่าน้องๆเก้งเลยนะหมาเก้งเองแต่เก้งเองเขาเรียกเก้งเองนะฮะมาเอาถามมาอีกสักสองสามคำถามเดี๋ยวจะพอแล้วก็หลักๆแล้วก็ถามว่าจะไปไลฟ์ที่ไร่นักการดาววันไหนอาทิตย์หน้าฮะวันเสาร์สุทธิไม่รู้จักสุทธิเลยวะไอ้ลุงสุทธิที่ห้ามช้างอะไรเนี่ยนะจะให้อาสอนต่อยมวยหน่อยโอ้ต่อยมวยนี่นะหนูผมจะบอกให้นะอย่างให้ผมไปต่อยกับอะไรเขาทรายสามารถพยัคฆ์อรุณหรือว่านักมวยเอานักมวยก็แล้วกันผมแพ้เขากับมาเนี่ยนะ คือผมเนี่ยเป็นแบบมวยวัดอะงูปลาแล้วเราไม่ได้ฝึกซ้อมชั้นเชิงลูกไม้มวยไทยที่มันเก่งแล้วไม่ได้ฝึกซ้อมกล้ามเนื้อท้องแล้วก็ยิ่งอายุเท่านี้ด้วยอย่างเงี้ยนะแต่ถามว่ากับคนไม่เป็นมวยแล้วสู้กับผมเนี่ยผมว่าเขาแพ้ผมแต่ผมไปกับนักมวยแม้จะอายุเท่ากันนะผมว่าผมแพ้เขานะครับเชิงมวยพอเราจะยกเตะเขาเนี่ยเขาก็ถีบท้องน้อยถีบต้นขาเตะขาพับอะไรเงี้ยเอ้ยสู้กับนักมวยยิงแม่นดีกว่าอีกมาเนี่ยนะมันตั้งท่ากำหมัดก็ต้องใส่ไปเลยเนี่ยอันนี้ชนะมาเนี่ยแต่ถ้าเชิงปืนเนี่ยก็ยังสู้ได้เดี๋ยวนี้ก็ยังสู้ได้แม้แต่เด็กที่ยิงจับๆในสนามเนี่ยผมก็มั่นใจว่าผมยังสู้ได้นะฮะมาถามอาเล่นกีฬาเก่งกีฬาอะไรบ้างครับกีฬาก็บาสวอลเลย์บอลนะครับแล้วก็สมัยเด็กๆวัยรุ่นนะบาสวอลเลย์บอลแต่หลังจากนั้นก็ไม่เล่นกีฬาอะไรแล้วก็ยิงปืนอย่างเดียวยิงปืนยิงจนประสาทหูเสียไปหมดสายตามันก็ตาข้างนี้ต้องไปแย่เลยน้ำมันปืนเข้าตาเมื่อก่อนชอบเป็นสไนเปอร์ไง600เมตรต้องยิงลูกมะพร้าวกันให้ได้อะไรเงี้ยขยายไป800เมตรอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เอาแล้วไม่ยิงไม่ฆ่าใครเอาไว้ป้องกันตัวอย่างเดียวนะมีตำรวจ3จังหวัดนะครับเขาขอวิธีดูแลตัวเองที่3จังหวัดหน่อย3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไอ้น้องอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมแผนที่ดีที่สุดคือไม่มีแผนเขาหลับให้ตื่นเขาตื่นให้หลับนอนสูงให้นอนคว่ำนอนต่ำให้นอนหงายพอเข้าใจความหมายใช่ไหมอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนแต่งเครื่องแบบนั่นคือสัญญาณบอกตายไม่ใช่สัญญาณบอกฝ่ายนะผมเห็นคุณแต่งเครื่องแบบมาผมรู้ว่าคุณเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแต่ผู้ก่อการร้ายเขาเป็นชาวบ้านเราแยกไม่ออกนะครับส่วนไอ้เทคนิคอะไรไม่ต้องพูดถึงกันนะครับเรารู้ผมรู้นะครับผมรู้นะฮะปืนไม่ต้องไปแต่งตัวเป็นนักรบลาซาด้าไอ้นักรบลาซาด้านะกูเห็นโอ้โหมึงซื้อกันชิบหายแล้วหมดเป็นหมื่นเลยอันนี้ไปซื้อกระเป๋าตลาดนัดมาใบหนึ่งกระเป๋ายีนน่ะที่ใบ200กว่าบาทนะตรงนั้นใส่ไปเลยลูกมีผ้ากะม้ารองก้นแมกกาซีนกี่แม็ก5แม็ก6แม็กอีตรงเล็กๆก็ระเบิดอีก2ลูกนะครับแล้วก็ยาแก้ปวดอย่าไปคิดว่าใครจะช่วยได้หรือออกในที่เกิดเหตุได้บางทีคนเข้าไปช่วยไม่ได้ยาแก้ปวดผมจะมียาชาด้วยไงจะมียาชาสำหรับที่จะไว้พึ่งตัวเองยาแก้ท้องเดินไฟฉายไฟแช็กอะไรอยู่ในเป้นอนก็หลับไปทั้งอย่างนั้นแหละปืนก็กำเขาไว้ปืนยาวก็กำเขาไว้มาก็ชีวิตแรกชีวิตแล้วผมจะ
หนูต้องซื้อวิกด้วยนะมีเงินนะซื้อวิกไปอันหนึ่งคือตัดผมเกลียนมันถูกระเบียบอะไรอย่างเงี้ยนะมันขาวสามด้านอะไรอย่างเงี้ยไปไหนมันก็รู้เขาก็รู้แล้วเราเป็นเจ้าหน้าที่โอกาสที่เป็นเป้าหมายเนี่ยมันก็มีแต่ไปไหนใส่วิกเข้าอะไรเข้าก็แต่งปลอมตัวไปอย่างเขาอะอย่างชาวบ้านเนี่ยผมจะไม่แต่งเครื่องแบบเลยขณะที่ทำงานอยู่นี่นะผมจะไม่แต่งเครื่องแบบเลยแล้วผมจะไม่ไปรถหลวงนะยันรถ V 150อะรถ V 150รถเมนเคลื่อนที่ไปฝ่ายตรงข้ามเขาอัดระเบิดไว้ใต้ถนนตรงไหนก็ไม่รู้เขาอยากจะกดให้เราตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะฮะผมเนี่ยไปไม่มีทิศทางถ้าไปทางนี้กูก็ผ่าสวนยางกลับอีกทางหนึ่งดักไม่ถูกไปไม่ให้เขารู้ไม่นั้นก็อาศัยรถชาวบ้านเข้าไปป้าติดรถไปด้วยลุงติดรถไปด้วยติดท้ายรถเขาลงแล้วผมก็เดินเรารู้เขาแต่เขาไม่รู้เรานะครับแล้วเวลาอยู่ที่พักอยู่โรงพักอย่าประมาทก็แล้วกันนะฮะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีศักยภาพเหนือเราเลยนะครับแต่อย่ากลัวจนหลอนผมไม่ใส่เสื้อกรอกใส่เสื้อกรอกเต็มที่เลยฮะหัวก็ยังโผล่เนี่ยโดนที่หัวก็ตายนะและไปไหนเนี่ยมีกระเป๋าสะพายแบบผมเนี่ยแต่ท่านไม่ต้องเอาอย่างนี้นะมันจะดีไปไปซื้อกระเป๋าผ้ายีนเนี่ยสะพายแพ็บไปเลยผ้าสามเหลี่ยมผ้ากะม้ามัดไปนะครับมีเหตุการณ์อะไรก็ทั้งทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมหมดนะฮะแล้วเวลาอยู่ฐานตัวเองเนี่ยให้คิดว่าท่านเป็นผู้ก่อการร้ายจะมายิงฐานท่านตรงไหนท่านก็เตรียมของขวัญไว้ให้เขาจุดนั้นนะครับเช่นฐานเราอยู่ตรงเนี้ยเราก็ไปเดินรอบฐานตัวเราเองถ้ากูเป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยกูจะยิงพวกมึงตรงไหนวะเฮ้ยจุดชะง่อนหินตรงเนี้ยหน้าเว้ยหน้ามายิงนะก็เอากับระเบิดไปเอาเค้กไว้ตรงนั้นนะพูดภาษาเราเอาเค้กไว้ตรงนั้นนะเอากับระเบิดไว้ตรงนั้นนะฮะไอ้จะมาสอนออกอย่างนี้ไม่ดีว่ะเอาไว้ว่างๆแล้วผมลงไปสอนดีกว่านะไอ้ตรงนี้มันคนฟังมันหลากหลายไงไม่ดีอ่ะแต่ไม่ต้องกลัวและขี้เกียจทำฐานอะไรเงี้ยก็ลำบากแต่ว่าผมเห็นใจนะนายเขาวางกรอบเขาไว้อย่างเงี้ยเราเป็นเด็กๆ เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาชีวิตรอดแล้วน้องไม่ต้องไปกลัวหรอกไม่ต้องไปกลัวนะครับอาวุธยุทธภัณฑ์ให้พร้อมแล้วไปเรื่องการลบเนี่ยอย่ามาคุยทางนี้นะเอาไว้สอนอีกสเต็ปหนึ่งระดับหนึ่งดีกว่านะครับมาผมคิดว่าทุกคนเนี่ยไอ้คนขับรถผมเนี่ยไอ้จ่าสุพรรณเนี่ยมันไปอยู่ใต้มา12ปีนะกลับมาคุยภาษาคนไม่ค่อยรู้เรื่องนะไอ้จ่าสุพรรณเนี่ยเรียกสุพรรณฮึมาเงี้ยแต่มันซื่อสัตย์แล้วก็เวลาไปงานกับผมเนี่ยไอ้พันทำท่าเงี้ยอย่างกับยิงกับเขาเงี้ยนะมาเนี่ยแต่ถ้าผมบอกเฮ้ยสุพรรณไปกระทรวงมหาดไทยหน่อยนะถ้าเราไปคุยว่าเออไอ้ห่าเมื่อวานผ่านรังสิตนะมันจะเบนไม่ไปกระทรวงมหาดไทยมันจะไปรังสิตเลยมันจะฟังคำพูดสุดท้ายผมว่าเขาสะสมมาจากที่เขาอยู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้อะนะมาอ่ะวันนี้แค่พอแค่นี้ก่อนคำถามสุดท้ายอ่ะไอ้หนูอ่านคำถามสุดท้ายสิอ๋อเขาบอกว่าขอพรก่อนนะครับอ่ะลงไลฟ์ขอพรก่อนพรนี่ไม่ต้องกลัวนะครับ ก่อนจะจบวันนี้นะครับวันนี้คุยยาวมากเลยนะครับก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพนะครับที่ FC ทุกท่านเนี่ยเคารพนับถือนะครับบุญกุศลที่กระผมได้ทำในอดีตชาติและชาตินี้นะครับโปรดดลบันดาลประทานพรให้ FC ทุกท่านนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญให้สุขกายสุขใจคิดสิ่งหนึ่งประการใดให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาให้ร่ำรวยเงินทองนะครับขอบคุณมากครับ